คุณพัทได้ไลฟ์พูดถึงเรื่องราวของน้องกัญญาลูกช้างป่าพลัดหลงจากภูวัวตั้งแต่วันแรกที่พบจนถึงเรื่องราวการดูแลการเรียนรู้และการพัฒนาของน้องกัญญาในช่วงที่ผ่านมาซึ่งเต็มไปด้วยความรักและการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากบุคคลสำคัญหลายภาคส่วนที่ทำให้เป็นน้องกัญญาในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพ่อเจ้าหน้าที่จากภูวัวควานขลุ่ยและครอบครัวคุณหนูนากัญจนาศิลปะอาชาพี่ป้อมนักวิจัยสัตว์ป่าภูหลวงและคุณพัชเจ้าของพัทละ Elephant Conservation จะอบอุ่นใจแค่ไหนเราไปฟังกันเลยค่ะถ้าสมาชิกท่านใดมีจิตเมตตาอยากร่วมทำบุญช่วยดูแลช้างในโครงการร่มแดนช้างสามารถดูแลได้ที่บัญชีที่แอดมินแปะไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้เข้าชมนะคะวันนี้พ่อทีมภูวัวพ่อขุยนะคะ F4 ของเรากำลังนั่งโชว์ทุกคนแล้วโชว์ตัวกับทุกคนใครมีคำถามอะไรอยากสอบถามพ่อเกี่ยวกับการเลี้ยงดูน้องกัญญาก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวแอดมินจะถามคำถามแล้วก็ให้พ่อเขาตอบคำถามให้ฟังค่ะตอนนี้ก็รอดูน้องกัญญาดื่มนมก่อนกัญญาดื่มนมโชว์มีการโชว์ด้วยโอ้ยทีมงานพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวกันหน่อยไหมคะนายจะรู้จักหรอก็แบบแนะนำตัวให้ทุกคนได้แบบได้รู้จักกันอีกรอบนึงวันนี้ใครเป็นใครอะไรอย่างนี้ค่ะแหมเผื่อแบบแม่ FC เขาก็อยากรู้จักเขาก็อยากได้ยินเสียงพ่อด้วยเกี่ยงกันตอนนี้เริ่มเกี่ยงกันแล้วค่ะวันนี้พ่อโอนวันนี้พ่อเปียกค่ะอันนี้พ่อเป๊กค่ะอันนี้พ่อคุยค่ะปานคุยอาจารย์คุยพี่ป้อมเข้ามายังครับพี่ป้อมทีมวิจัยช้างภูหลวงเข้ามาหรือยังครับพิธีกรร่วมของเราพีเอฟซีบอกสวัสดีพี่คุยพ่อภูวัวค่ะน้องตุนย้ำหน่อยว่าตอนนี้ที่กินนมอ่ะคือแม่วันดีนะเดี๋ยวจะเป็นห่วงโอเคว่ากัญญากินนมที่ไหนบ้างตอนนี้นะคะกัญญากินนมโชว์อยู่นี่แม่วันดีนะคะมีการสำรวจเต้าอีกข้างนึงอยู่เราอยู่กันที่พัทละฟาร์มนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงดูน้องกัญญาว่ามีพัฒนาการเขาเป็นยังไงไปบ้างแล้วมีคนบอกว่าเคยไปเยี่ยมกัญญาร้องดังมากค่ะจริงค่ะทีม F4 ของแท้เห็นไหมบอกแล้วในทีม F4 ของแท้ของแท้ ของแท้ได้วะค่ะพ่ออ้นเขินค่ะมี FC ถามว่ากัญญาอ้อนพ่อคนไหนมากที่สุดคะพ่อคุยครับพ่อคุยตอนนี้ติดพ่อคุยหนักมากตอนนี้ติดพ่อคุยหนักมากนะคะการันตีจากพ่อเปียกแล้วจะมีคำถามนึงคือพ่อคนไหนอะที่โตยใจนะเขาเรียกโตยใจภาษาเหนือเรียกโตยใจคือตามใจกัญญาแบบว่าชัดเจนอะใน F4 เนี่ยใครตามใจลูกน้อยสุดยกให้พ่อคุยและอาจารย์คุย ไม่พี่มองอีกแบบนึงคือกัญญาเขาติดคุยแต่ว่าถ้าเกิดว่าตามใจอ่ะพี่ว่าไอ้อ้นว่า คือพ่ออ้นเนี่ยเขาพ่ออ้นไม่ต้องเขินเขาจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะถ้ากัญญาไม่มีของเล่นอ่ะเขาพร้อมที่จะถวายพีกายอ่ะพีกายให้เป็นของเล่นกัญญาถ้ากัญญาอยากจะเคี้ยวอ่ะแต่ว่าฟันงอกเนี่ยอยากจะเคี้ยวอะไรสักอย่างนึงอ่ะพ่ออ้นเนี่ยพร้อมที่จะเอาหัวไหล่เอาแขนเอา
เอาอะไรดีเอาน่องเนี่ยแหละยอมให้กัญญาเคี้ยวเล่นนะครับก็คือถวายพลีกายถวายให้ลูกรักนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าถ้าทุกคนพร้อมแล้วเวลาเราจะถามอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเหมือนว่าจุดเริ่มต้นของชีวิตกัญญาเนี่ยน่าจะก็จะมีพ่ออ้นเนี่ยแหละคือเวลาเราพูดถึงอ้นเอ่ยเป๊กเปียกอะไรต่างๆเนี่ยขออนุญาตนะครับอย่าลืมว่าการทำงานเนี่ยทำเป็นทีมเพียงแต่ว่า4คนนี้หรือว่า5คนนี้ในวันที่อย่างน้องแคปก็มาช่วยด้วยเนาะก็คือเป็นตัวแทนที่จะตามกัญญาหมายถึงตามมาดูแลกัญญาที่เชียงใหม่แต่จริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลคนที่เกี่ยวข้องคนที่ช่วยกัญญาตั้งแต่วันแรกจนถึงการเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยเป็น10มั้ยเป๊กคนที่เกี่ยวข้องกับกัญญาตอนช่วย3คนนี้ทีมเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าจริงๆชีวิตเอาเล่าเรื่องชีวิตปกติก่อนปกติอยู่หน่วยไหนกันบ้างเนี่ยครับอ๋อท่ามพระฮะเป็นที่ท่องเที่ยวหมดเลยป่ะเอาจริงนะถ้าไม่มีกัญญาเนี่ยพี่ว่าพี่เองแล้วก็หลายๆคนที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ที่ติดตามจากเมืองนอกด้วยอ่ะเราอ่ะรู้จักภูวัวน้อยแม้กระทั่งรู้จักจังหวัดบึงกาฬเนี่ยก็แค่รู้ว่าบึงกาฬเนี่ยเป็นสถานที่ใหม่ๆเนาะเป็นจังหวัดใหม่อะไรอย่างเงี้ยไอ้2หน่วยที่พวกน้องอยู่เนี่ยคือเป็นที่ท่องเที่ยวป่ะไหนลองซอฟต์พาวเวอร์ประชาสัมพันธ์หน่อยเสียงฝั่งพ่อภูวัวเบาค่ะขอพ่อภูวัวพูดดังๆหน่อยนะคะที่เตียงเป็นน้ำตกธรรมะครับกำลังดังเลยฮะจะเป็นคือเด่นก็คือของสไลเดอร์ธรรมชาติอ๋อก็คือเป๊กประจำอยู่ที่นั่นอ่าฮะส่วนเป๊กนี่ก็คืออีกที่นึงชื่ออะไรนะน้ำตกเจ็ดสีครับอ๋อเหรอครับเดี๋ยวเราคุยกันทั่วๆไปนิดนึงนะครับรอจนกระทั่งน้องป้อมนะครับทีมวิจัยภูหลวงเข้ามาก่อนจะได้ช่วยกันถามช่วยกันสัมภาษณ์นะครับคือทั้งไล่ตั้งแต่เมื่อเช้าพี่แซวไปทีแล้วไอ้สองหนุ่มเนี่ยไม่รู้ว่าพ่ออ้นจะมุดดินแล้วค่ะ FC บอกค่ะพ่ออ้นเขินก้มหน้าตลอดเลยค่ะแสดงว่าพี่คนนี้รู้จักนิสัยอ้นคือเมื่อเช้าอ่ะผมแซวไปทีนึงแล้วว่าบุพการีของทั้งเป๊กและเปียกเนี่ยสงสัยจะมีเซนส์เนาะมีความปรารถนาจะให้ลูกหนุ่มลูกชายทั้งสองเนี่ยเป็นผู้ดูแลป่าพิทักษ์ป่าเพราะนั้นชื่อของเขาทั้งสองเนี่ยเริ่มต้นด้วยคำว่าพิทักษ์มีพิทักษ์เฉยๆกับพิทักษ์พงนะครับสองคนนี้ไปกับเปียกแล้วชื่อเล่นกันไปคล้ายกันอีกนะครับแล้วก็อ้นชื่อจริงชื่ออะไรอ้นเจริญภูวงพ่ออ้นนะครับเสียงพ่อไม่ได้ยินเลยค่ะเดี๋ยวรอแป๊บเดียวครับเดี๋ยวเอาไมโครโฟนมาต่อให้ครับเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวทุกคนจะได้ยินเสียงพ่ออ้นแล้วนะคะหลังจากที่ทุกคนอยากได้ยินเสียงพ่ออ้นกันมานานตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกัญญาขอเคลียร์พ่อๆเขาไปก่อนโอ้มีการนอนโชว์ด้วยโอ้โหอยู่โอ้โหโอ้โหเกินไปแล้วดูอยู่กับพ่อเขามีความชูค่ะตอนนี้แอดกำลังแก้ไขนะคะเสียงพ่อได้ยินชัดเจนไหมคะนี่ค่ะไม่ค่ะอันนี้ไม่เกี่ยวเอาไปให้ตัวผิวเกี่ยวค่ะใช้พ่อหน่ะเอาใส่แล้วใส่แล้วได้ผมใส่ให้ไหมได้สวัสดีค่ะเปิดหรือยังครับมี FC ได้ยินเสียงวันใหม่กันไหมคะเปิดยังครับเอาทดสอบที่ตัวของเป็กก่อนได้พูดหน่อยได้ยินชัดไหมครับอยากฟังเสียงพ่ออ้นพูดค่ะพ่ออ้นอ่ะครับผมตอบพี่คุณร่วม
ันยาเลยโอเคมีคนดู999ท่านเป็นกลางเป็นกลางเดี๋ยวขอทดสอบอีกทีนึงว่าน้องป้อมภูหลวงพิธีกรร่วมของเรารวมถึงคนที่จะช่วยบรรยายในท่อนถัดไปอยู่หรือยังครับว้าวดังๆด้วยจ้าพี่หน่อยบอกไมค์ตัวที่ผมพูดตัวนี้ดังไหมครับชัดไหมครับตัวละชัดดีก็น่าจะละดีเลยวะเฮ้ยอย่ามองก็ได้ดีเลยฮะโชว์ใหญ่เลยขึ้นไปใหม่ตึกยานี่ถ้าอยู่ในข้อก็ด้วยสื่อเข้ามาเลยเอาไม้ด้วยเอาไม้ด้วยกัญญาถ้าบัคคลาสขอเอสซีมาเยี่ยมที่ว่าอยู่ข้อเขาว่าเหงานะแต่ว่าออกมาข้างนอกเนี่ยเอามาเล่นอ่ะเขาก็มีการเล่นเยอะแล้วมีพิโสด้วยมีโชว์หลายอย่างไม่ใช่ว่ามีแบบธรรมดาครับไอพี่ถามหน่อยล่าสุดเราเบรกกันไปกี่เดือนน่ะก่อนที่จะมารอบเนี้ยกลับบ้านกันไปภารกิจพอดีทางนู้นต้องอย่าลืมนะครับว่าน้องๆทุกคนเนี่ยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกท่านเนี่ยเขามีภารกิจหลักในการดูแลพื้นที่นะครับในการให้ความปลอดภัยนักท่องเที่ยวแล้วก็ในการเฝ้าระวังโดยเฉพาะของทีมอ้นเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมที่อยู่ในทีมเฝ้าระวังแล้วก็ผลักดันช้างป่าโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาแบ่งเวลามาตามดูกัญญาเนี่ยก็ถือว่าเป็นความเสียสละแล้วก็ถือว่าเป็นความกรุณาแล้วต้องขอบคุณในวิสัยทัศน์ของหัวหน้าด้วยนะครับเป็นหัวหน้าวิษณุนะครับหัวหน้าวิษณุท่านที่ก็มีความเข้าใจในบริบทของงานนะครับว่าน้องกัญญาเนี่ยถือว่าเป็นประชากรชาติเป็นลูกสาวแห่งชาติแต่ว่าเป็นคนพัวนะครับก็อยู่ในสังกัดนะครับอยู่ในความดูแลของหน่วยของพัวนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการเดินทางกลับไปทำภารกิจหลักบ้างแล้วก็กลับมาช่วยดูแลน้องกัญญาบ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวผมค่อยเล่าเพิ่มนะครับว่าเราเจตนาอะไรยังไงแต่ว่าโดยหลักๆแล้วไปกี่เดือนแล้วนะตั้งแต่ไปแล้วรอบนี้เว้นไปกี่เดือนจะกำลังจะถามคำถามก็คือเห็นความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างในรอบที่เว้นไปสองเดือนครับเฮ้ยอะไรตกไอเดียงั้นนะเดี๋ยวสั่งโอเคเอาเปียกก่อนเปียกกลับมารอบนี้เห็นความเปลี่ยนแปลงกับน้องยังไงบ้างก็คือในส่วนของดวงตานะครับแยกสีเริ่มมีแยกสีแยกอะไรเริ่มชัดเจนขึ้นโอเคแล้วก็ตัวโตขึ้นแล้วก็การใช้งวงนี่เก่งขึ้นครับแล้วก็มีขนที่ยาวขึ้นขนยาวขึ้นใช่ครับยาวขึ้นตัวโตครับแข็งแรงล่าเริงครับแบบสองเดือนที่ไม่ได้มาแล้วอ่าฮะอ้นเหรออ้นเป็นไงบ้างเห็นน้องเป็นยังไงบ้างลูกก็ดีนะครับแข็งแรงขึ้นนะครับแข็งแรงขึ้นได้อีกอย่างหนึ่งก็มึนด้วยครับดื้อปามก่อนพี่ป้อมมาแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยว Messenger พี่ป้อมเข้าได้ไหมครับกายมึนนี่ยังไงนะมึนดื้อครับดื้อครับนี่มึนเป็นไงวะก็เหมือนพี่ขุยนะความมึนก็เหมือนพี่ขุยนะมึนกับหลึ่งนี่เคยได้ยินคำว่าหลึ่งไหมไม่ครับมึนก็แบบนึงนะหลึ่งเนี่ยคือหลึ่งแปลว่าอะไรเด็กเชียงรายตอบเนี่ยได้หลึ่งคือโอ้โหเด็กเชียงรายก็งงเลยค่ะหลึ่งเหมือนซนเหมือนดื้ออย่างเงี้ยคะหนูรู้ไหมลูกดื้อหลึ่งนี่คือดื้อเด็กหลึ่งหลึกถ้าหลึ่งตัว
แล้วเราเป๊กเห็นอะไรบ้างกับการเปลี่ยนแปลงของกันยาก็กันยามารอบนี้ก็ให้การเล่นกับพ่อๆเยอะครับอ่าฮะแต่ก่อนเขาจะชอบอยู่คนเดียวนะเล่นคนเดียวครับอ่าฮะรอบนี้ก็ชอบมาเล่นกับทุกคนนะครับเล่นเล่นเข้าแม่เข้าอะไรดีอ่าฮะอ่าฮะแล้วก็ทุกๆคนที่ติดตามก็คงจะได้รับการอัปเดตนะครับแบบของขวัญเซอร์ไพรส์ไปแล้วก็คือการที่เรารับแม่โมเข้ามาเพิ่มนะครับขออภัยพูดผิดแม่ลาผมเริ่มสับสนกับชื่อช้างละก็คือแม่ลาเป็นของขวัญพิเศษนะครับเป็นยังไงบ้างรอบนี้ทั้งพ่อได้มาเห็นแม่รับเพิ่มแม่รับเชือกใหม่ของน้องก็ดีครับดีเพราะว่าไปเห็นวันแรกครับก็เห็นกันยาลื่นนะครับกันยาลื่นก็แม่โมลาก็รีบเข้าไปหากันยาเลยครับแม่ก็รักเหมือนแม่วันดีแหละครับก็ในส่วนของแม่โมนะครับตามที่สังเกตดูก็มีส่วนความเหมือนยังไงล่ะจะพูดยังไงเหมือนลูกเขาจริงๆอ่ะในความห่วงใยตามที่ผมดูนะครับคำตอบนี้ดีดูเป็นห่วงคุณยายกันยามากแล้วเวลาเดินนะครับถ้ากันยาไม่ไปคือแม่ก็จะไม่ไปเขาจะยืนรออย่างนั้นจนกว่าจะเวลาจะไปอ่าฮะประมาณสังเกตดูเป็นปลื้มครับเหมือนเขาได้ยังไงล่ะเป็นแม่ลูกกันจริงๆโล่งใจมีความแสดงว่าน้องๆทั้งทีมเนี่ยเห็นสายสัมพันธ์ว่าเป็นสายสัมพันธ์ที่อีกระดับนึงเนาะระดับที่ไว้วางใจได้ระดับที่ดูเหมือนรักจริงใช่ครับไงบ้างให้พ่อใหญ่ฮะพ่อใหญ่ดิให้เขาจานให้อาจารย์ไม่ได้พูดอะไรให้เขาพูดเอาพ่อคุยก่อนถามคุยหน่อยคุยพี่เล่าให้ทุกคนฟังไปแล้วว่าแม่ลาเนี่ยเราไปเจอบนดอยแล้วก็คนเท่าคนแก่ที่เลี้ยงช้างแม่ลาบนดอยเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าแม่ลาเคยเสียลูกเนาะลูกตายแล้วก็ตอนนี้ท้องอยู่ได้14เกือบจะ15เดือนแล้วแล้วก็เขาบอกกันมาว่าแม่ลาเป็นช้างที่รักเด็กแล้วก็ช่วยเลี้ยงทุกเชือกตอนที่คุยไปเห็นแม่ลาครั้งแรกเป็นยังไงบ้างแล้วก็รู้สึกแปลกใจไหมที่เซโคตัดสินใจที่จะแลกนะครับเสี่ยงแบบว่าแรกเพื่อที่จะเอาช้างที่มีแววว่าจะเลี้ยงกันยาเนี่ยเข้ามาอีกตัวหนึ่งคุยรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจเหมือนกันตอนแรกจะขอรัดเดชมากแต่ขอว่ารัดเดชแต่ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ก็น่าจะรัดจริงแล้วเปล่าแล้วดูไปถือแล้วดูจะขอว่ารับว่าเกิดลูกไม่ได้ดูแลเลยครับเกิดปุ๊บจะขอเช้ามาเห็นลูกเดินกัดแม่เลยครับเพราะว่าออกไปแล้วไม่ผิดหวังเขาบอกว่าเอามาตอนแรกเราก็ไม่รู้พอเรามาจีนก็ที่เขาพูดนั้นก็โอเคเขารักจีนนะไอ้ซึ่งจะได้ทำเวลาจังหวะทำใจเขาว่าทำใจมานานแล้วนะตัวเนี่ยมันต้องให้มันหนักบ้างหนักเลยนะหนักให้รู้นั่นเลยฮะนี่บ่เนี่ยสลับเอาไหมเอาเนี่ยนะสิต้องกินเลยเนี่ยอยากได้ยินเสียงค่ะครับผม
ีคนจดน้ำเนี่ยน้ำนี่พี่อ้นเราเล่าให้ฟังหน่อยว่าหน้าที่ประจำหลักๆตอนที่อยู่ที่หน่วยเพราะว่าคำถามถัดไปก็คือจะถามว่าตอนเจอกันยาเจอยังไงสภาพอะไรอยากให้เล่าแต่ว่าตอนนี้อยากให้เล่าทั่วๆไปของหน่วยกับว่าสังกัดอะไรอยู่ตรงไหนแล้วมีภารกิจหลักที่แตกต่างจากพี่เพียงกับพี่เม็กอย่างไรบ้างครับของผมอยู่สำนักงานเขตครับอยู่ชุดผักดันช้างส่วนกลางครับทำงานเกี่ยวกับด้านช้างป่านะครับโดยตรงนะครับงานรองก็พานักท่องเที่ยวขึ้นเขาครับเอ๊ะพี่ถามหน่อย 2-3 เดือนที่ผ่านมาเรื่องช้างป่ามันเป็นยังไงบ้างหรือว่าช้างป่ามันค่อนข้างจะมาช่วงเดือนไหนของปีมันลงมากินพืชผลตลอดเลยครับเมื่อก่อนมันจะเป็นช่วงช่วงแรงพฤศจิกาธันวาแต่เดี๋ยวนี้เขาจะลงเขาไม่เลือกฤดูแล้วตอนแรกว่าเนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้เหมือนเขาไม่ให้เลือกฤดูแล้วตอนนี้จบแล้วเนี่ยช่วงหน้าแรงนะครับอันนี้เหมือนจะไม่ค่อยเลือกฤดูเท่าไหร่แล้วผู้คนรู้นะเขามองเขารู้สึกยังไงกับช้างป่าครับมีใครเลี้ยงสุนัขมันก็มีบ้างครับมันก็มีคนชอบคนไม่ชอบครับปะปนกันการไปแหละครับช้างป่าทั้งภูหลวงภูวัวเนี่ยมันเชื่อมโยงกันมันเกี่ยวกันหรือว่ามันไม่ครับไม่เกี่ยวกันเลยครับไปกันคนภูวัวนี่ก็เป็นครับของภูของภูวัวก็เฉพาะภูวัวแหละครับก็ได้ขอที่ก็หน่อยขอไม่ในความขัดแย้งกับชาวบ้านที่โน่นก็ไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่นะครับการผลักดันก็ไม่รุนแรงเท่าไหร่ถึงมากแล้วที่ภูวัวเนี่ยถ้าเทียบกับที่อื่นอย่างเขาใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีตัวเจ็บที่ว่าลงมาหมู่บ้านบ่อยๆอย่างเช่นหมูสีนะเขาเรียกพลายแคะหรือว่าทางสาริกาก็จะมีพลายสาริกาตัวใหญ่ๆที่ลงมาที่วัดอะไรเงี้ยของภูวัวเนี่ยมีตัวผู้แนวแบบว่าน่ากลัวหน่อยแล้วเข้ามาในหมู่บ้านอะไรงี้บ้างไหมตามที่เคยผลักดันมีไหมส่วนมากมันไม่เข้าหมู่บ้านนะครับส่วนมากไม่เข้าหมู่บ้านครับส่วนมากอยู่แต่ตามไร่ตามสวนครับเหมือนยางพาราเหรอส่วนมากจะเป็นยางพาราถ้าส่วนใหญ่แล้วก็ท้องนาทุ่งนาช่วงเขาเรียกอะไรนะช่วงข้าวสุกจะลงมาเยอะให้พ่ออ้นร้องเพลงไหมครับพ่ออ้นร้องเพลงดีเอฟซีซึ่งถามมาเลยว่าถ้าโดนกันยาทับจะหนักเออซื้อครับเซนเซอร์พระอ้นนะครับลมยาอยู่เจ้าเสือที่อาบไว้มั้ยเจ้าอ่ะเสือให้ดูมั้ย
เดี๋ยวก่อนนะสวิตยังไงอ่ะขออนุญาตออกไลฟ์ก่อนนะอ๋อทุกคนครับขออนุญาตนะครับเรื่องของเรื่องคือเรากำลังรอแขกพิเศษ2ท่านนะครับคือตอน 5:30 เนี่ย 5:30 หรือว่าตอนนี้เลยเนี่ยเรานัดอาลินไม่มาแล้วเว้ยอาลินทำไรวะอาลินอาลินป้อมขึ้นของพี่ป้อมไหมคะโอเคโอเคอย่าแสดงว่าได้แล้วมาแล้วค่ะครับทุกคนทุกท่านครับต้องขออภัยจริงๆกับความขลุกขลักเล็กน้อยนะครับเมื่อวานเราก็ลองซ้อมในการจอยเพราะว่าเรื่องของเรื่องคือเรามีแผนที่จะเชิญนะครับผู้เข้ามาร่วมไลฟ์นะครับมาจากคนละซีกของประเทศเลยนะครับก็คือจากทีมวิจัยสัตว์ป่าภูหลวงด้วยนะครับซึ่งก็เป็นทีมที่เราทำงานร่วมกันทั้งงานเบื้องหน้าและงานเบื้องหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานข้อมูลที่จะใช้อ้างอิงในการดูแลช้างน้อยกันยานะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเป็นหัวใจเป็นแกนบุญเป็นแกนกลางของการทำให้การดูแลน้องกันยาลูกสาวแห่งชาติเกิดขึ้นได้นะครับก็จะเป็นสายตรงมาจากสุพรรณบุรีอ๋อจริงๆแล้วน่าจะจากกรุงเทพนะครับก็คือทางคุณหนูนานะครับก็จะเข้ามาพูดคุยกับพวกเรานะครับทักทายแล้วก็หวังว่าจะได้รับพรวันเกิดนะครับน้องกันยานะครับก็อีกสักครู่นะครับตอนนี้เราเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้หลุดโอ้ฮิปปอมหลุดไปอิจฉาไหมถ้าพูดถึงว่าเราแบบว่าเสกได้นะเปลี่ยนตัวเงี้ยสมมติว่าเปลี่ยนเอาเป็กออกแล้วก็เอาแม่ท่านใดท่านหนึ่งมานั่งสลับกันเนี่ยลองจินตนาการดูถ้าเป็นทุกคนเนี่ยมานั่งตรงนี้แล้วกันยามาแบบมาเบียดมาเสียดสีเนี่ยถามว่าจะปลื้มจะฟินขนาดไหนนะครับถ้าพูดถึงว่าอิจฉาเนี่ยก็คือทางทีมเนี่ยเขาได้รับการสัมผัสอย่างแง่จากน้องกัญญาเนี่ยทั้งเบียดทั้งถูทั้งทับเนี่ยตลอดเวลาทุกวันก็เป็นรางวัลของคนทำงานนิดนึงนะครับก็ได้เจอตัวจริงได้สัมผัสแล้วก็ได้แสดงความรักกับน้องกัญญาน้องทารินน้องเมคาตลอดเวลานะครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็ฝากความรู้สึกนี้ส่งต่อให้ทุกคนเลยครับนี่พี่ป้อมยังไม่เข้าNo answer. พี่พายลองพายก็อยู่ในไลฟ์ฟิล์มนะคะ
สัญญาณก็มีใช่ไหมใช่ค่ะสัญญาณเรามีสัญญาณก็มีแต่จอยไม่ได้เนี่ย acting แต่ว่ารอ approve จากฝั่งพี่ป้อมแต่ว่านี้พี่ป้อมแบบได้ยินไหมคะแต่ว่ามันไม่ขึ้นไม่ขึ้นใช่ค่ะเหมือนเมื่อกี้มันขึ้นมาแป๊บนึงแล้วก็หลุดไปไม่เป็นที่สัญญาณฝั่งเราก็เป็นสัญญาณฝั่งป้อมฮัลโหลค่ะใช่ใช่ค่ะอันนี้น้องพลอยกดรีเควสต์จ้อยค่ะเอาใหม่นะคะแต่จะตอบข้อความเองค่ะโอเควันใหม่วันใหม่ระวังวันใหม่จะนั่งครับน้องวันใหม่นะคะช่วงนี้พัฒนาการเขาก็ดีขึ้นนะคะด้วยความที่ขาแข็งแรงขึ้นงวงแข็งแรงใช้หยิบจับใช้อะไรได้ตอนนี้ก็จะมีการโชว์หน่อยจะนั่งตักพ่อโชว์แล้วอ้าว connecting fail unable to get กันยาไม่ห่างพ่อๆเลยกันยาติดพ่อๆมากเลยนะคะเนี่ยพอกลับมานี่คือตัวติดเลยถ้าอย่างนี้คุณหนูน่าจะแอดด้วยนั่นน่ะสิทำไงดีอ่ะมีคนอวยพรมาขอให้น้องกัญญาเติบโตแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะเมื่อเช้าเสียงเบาไปหน่อยตอนนี้ได้ยินเสียงชัดเจนแล้วใช่ไหมคะเฮ้อ้าวเตะรองเท้าพี่แล้วเอาแล้วโดนแล้วมีความสุขแฮปปี้ตอนนี้กำลังโชว์กำลังที่สุดโทรศัพท์ไหมใช่ไหมเป็นโทรศัพท์หรอไม่หมายถึงว่าโทรไหมเพราะว่าอันนี้มันเข้าถูกไม่ไอ้แบบเหมือนจอยไม่ได้อ่ะเพราะว่า unable to joy อ่ะคุณขาเข้ามาแล้วนะคะคุยเหรอขออ้วนลินมาออกกล้องหน่อยตอนนี้อ้วนลินกินอยู่ค่ะอยู่กินอยู่หรือเปล่าไว้อ๋อกินอ้อยอยู่ค่ะพูดเลยพูดแทนพระอ้นเลยพูดอะไรรู้ให้ชัดเจนนะคะขอบคุณค่ะเสียดายที่ไม่ได้นี่ไงเอาปูนาเซนิเคลมาได้ตอนนี้ทุกคนก็จะเห็นว่ากัญญาเขามีความขี้อ้อนมากๆอันนี้คุณหนูนาเข้ามาเดี๋ยวควรทางฝั่งพ่อครูบัวพูดดังๆหน่อยนะคะกัญญาแม่มากัญญาสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณหนูนาครับคุณแม่มากัญญาทักทายหน่อยกัญญาจะพูดภาษากัญญาไม่เป็นอ๋อเลยครับดีใจไหมคุณหนูนาซีนที่เห็นก็คือ1ทีมงานพร้อมหน้านะครับค่ะไล่ตั้งแต่ขออนุญาตแนะนำฝ่ายปฏิบัติงานก่อนนะครับน้องอ้นน้องอ้นสวัสดีก่อนอ้นแล้วก็พิทักษ์พงศ์ค่ะพิทักษ์เดียวก่อนครับตอนนี้ขออภัยเดียวพิทักษ์พงศ์ยังไม่เห็นหน้าเลยพอดีเครื่องเป็นอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งนะทำไมเครื่องคุณน้ำไม่เห็นหน้าล่ะไม่ทราบตายแล้วเดี๋ยวดูขึ้นหนูไปก่อนรับเสียงก็ไม่มาเอ๋ได้ยินเสียงไหมคะเอาขอตายได้เสียงผมกับเสียงคุณหนูน่าชัดไหมครับเสียงได้ยินนะคะแต่ว่าโอเคเสียงผมก็เสียงคุณหนูนาครับเสียงได้ยินนะคะแต่ว่าทำไมเสียงมันดีเลยอ่ะเสียงได้ยินนะคะแต่ว่าทำไมเสียงมันดีต้องใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวครับใช่ไหมยังอยู่ไหมครับยังอยู่กันไหมครับโอเคถูกไปแล้วค่ะขอบคุณครับตัวเองเกี่ยวกับสัญญาณหรือว่าเราต้องย้ายโลเคชั่น
ม่เกี่ยวสัญญาณเพราะว่าถ้าเกี่ยวสัญญาณคุณแม่เขาเข้าจอไม่ได้ใช่เกี่ยวอะไรเกี่ยวเด็กมาเสียสิครับช่วยมาเสียสิครับเอาหน้ามาฮะเอาคนดูโอ้ยตายไม่เสียออกไม่มีใครอ่ะใครตกทุกคนเห็นไหมอ่ะทุกคนภายในเสี้ยววินาทีอ่ะที่กัญญาลื่นอ่ะแล้วก็มีเสียงแบบเข้าใจว่าเป็นแม่ลาใช่ไหมแม่ลาจะเรียกว่าโผอ่ะอันเนี้ยเป็นเรื่องดีเป็นสัญญาณที่ดีเหมือนที่เปียกเขาว่าก็คือว่ามีสัญญาณของความเป็นห่วงนะครับแล้วก็เอางั้นช่วงรอทำสัญญาณใครก็ได้เอาโทรศัพท์เครื่องนี้ไปดูความไม่ใช่สงครามใต้เต้านะเอาเป็นความสามัคคีใต้เต้าก่อนน้องตุลพาไปทีอ่ะได้เลยอ่ะพี่ขุยเซฟตี้น้องตุลด้วยทุกคนช่วงที่เราดูสัญญาณแล้วก็รอการเข้ามาครบๆของหลายๆท่านช่วงนี้ก็เข้าไปแบบแต่ว่าเข้าไปติดก็ได้เชิญเอาไปถึงใต้ตัวเลยอ่ะเราจะมีน้องจริงครับต้องดูนะครับต้องเข้าไปเราก็อยากให้คนเห็นในสิ่งที่เราเห็นเราอยากให้คนจริงจริงนั่นแหละจริงเราดูใจเราอยากให้คนจริงใจในสิ่งที่ควรจะมีทารินแย่งค่ะแย่งเต้าสงครามยังไม่จบพ คุณหนูนาเข้ามาแล้วค่ะคุณหนูนาแน่ใจของพี่ป้อมตั้งไหมครับคุณหนูนาครับสวัสดีครับแล้วกดพี่ป้อมทักมาใหม่ได้ไหมคะอ๋อคุณหนูนาหลุดอีกแล้วหลุดอีกแล้วโอ้เข้าไปดูหน่อยตุนเดี๋ยวพี่ตุนพุ่งใส่พุ่งใส่ตูนแทนโอ้ยนมเยอะมากสีอย่างนี้สีอย่างนี้เลยมีหน้าดูเจ้าตัวเล็กโอ้ยทาลินมันจะแย่งอะไรกันขนาดนั้นล่ะคะก็เลยเราได้ยินเสียงการเลยมันสวัสดีค่ะน้องพลอยได้ยินเสียงไหมคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องที่ได้ยินชัดครับได้ยินดีครับอยากจะถามทุกๆคนที่ดูในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับว่าได้ยินทั้งเสียงผมและเสียงคุณหนูนาพร้อมกันไหมครับ
คุณหนูนาครับทุกคนครับภาพที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของจะว่าอะไรดีอ่ะ5ลุม1หรือว่า1ลุม5อีกแล้วอ่ะก็คือ1ลุม5ก็คือกัญญาเชือกเดียวแล้วก็ใช้บุคลากรใช้ทีมงานประมาณ 5-6 คนนะครับเบื้องหน้านะครับก็ไม่รู้จะเป็นสงครามใต้เต้าหรือเป็นความสามัคคีใต้เต้าแต่ว่ามันมีทางเลือกแล้วคือแทนที่จะวนเวียนอยู่กับแม่วันดีเชือกเดียวนะครับตอนนี้แม่วันดีหันไปดูความชิลความตุ้ยของนางในการเคี้ยวง่ำๆนะครับก็คือได้เบรกแม่วันดีคงดีใจมากนะคะมีแม่โมมาแม่โมลามาแบ่งอะไรนะคะแบ่งลูกไปเลี้ยงบางช่วงอ่ะนะคะก็ดีใจกับแม่วันดีด้วยมั้งคะครับผมครับจริงๆเรามีคำถามในใจก็คือเป็นหัวข้อนะครับก็คือน้องกัญญานะครับในใจในความรู้สึกของคุณหนูนานะครับไม่ทราบว่าทุกคนพร้อมจะฟังก่อนหรือว่าอยากจะเชิญพี่ๆที่เกี่ยวข้องกับน้องกัญญาทีละคนมาไล่เรียงไทม์ไลน์ตั้งแต่วินาทีที่รับโทรศัพท์ว่าเจอกัญญานะครับฟังไปพร้อมกันดีไหมครับได้ทุกแบบค่ะครับงั้นคุณหนูนามีเวลาผมอยากจะให้คุณหนูนาอยู่ด้วยฟังด้วยแล้วก็ทุกๆคนที่เป็นห่วงรักนะครับวันนี้มันครบรอบ12เดือนไปแล้วที่กัญญาถูกพบเราไม่รู้จริงๆว่ากัญญาเกิดวันไหนเกิดกลางวันเกิดกลางคืนเกิดวันที่เท่าไหร่ของเดือนกันยาแต่เรารู้ว่าวันที่พบเจอจริงๆอ่ะคือวันที่12ถูกไหมครับ12ใช่ไหมเดี๋ยวเป๊กพาน้องก้นมาใกล้ๆหน่อยเพราะว่าพอดีบุคคลที่เป็นบุคคลแรกๆชุดแรกแต่ไม่ใช่น้องอ้นคนเดียวนะครับเป็นทีมทำงานแล้วก็มีหัวหน้านะครับเราต้องขอขอบคุณด้วยน้องเชิญทางนี้หน่อยหน้ากล้องแล้วช่วยกันมาเล่าให้ฟังหน่อยว่าในวันที่เจอนะครับเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็มีรายงานเข้ามายังไงแล้วก็ช่วยไล่เลียงเหตุการณ์ตอนที่เจอน้องกัญญาหน่อยซึ่งทุกคนคงอยากรู้หรือหลายคนก็รู้แล้วแต่ว่าหลายคนก็เพิ่งมาติดตามกัญญานะครับขอฟังนิดนึงครับน้องเอาไมค์ใกล้ๆปากหน่อยค่ะตอนเจอน้องครั้งแรกนะครับวันที่2ตอนเช้าได้รับแจ้งจากหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าแสดงว่าได้พบเห็นลูกช้างป่าพัดหลงเลยได้เรียกชุดผักดันช้างแล้วชุดสายตรวจส่วนกลางเข้าไปดูว่าพบจริงหรือไม่จริงไปพบจริงๆครับครั้งแรกไปเจอครั้งแรกน้องนอนหมดสติอยู่ตอนพวกผมเข้าไปเจอครั้งแรกน้องนอนหมดสติอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดตอนเจอครั้งแรกเลยได้ประสานงานไปหาสัตวแพทย์ของสวสิเลยติดต่อหมอครับที่หมอของสำนักศิษย์ครับเข้ามาประเมินสถานการณ์ครับเอ๊ะพี่ถามเพิ่มตัวพี่เองอ่ะตอนแรกก็ไม่ได้ติดตามแล้วก็ภาพที่พี่ได้เห็นกัญญาแรกๆเลยอ่ะเป็นภาพที่เห็นผ่าน Facebookผ่านโซเชียลมีเดียก็คือตอนที่มันเป็นช่องข่าวเนาะเหมือนกับว่าวิ่งอะวิ่งแล้วแล้วก็ส่งเสียงร้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนั้นคือกัญญาเดินละแต่ว่าจริงๆตอนที่พวกทีมน้องไปเจอเนี่ยคือนอนอยู่ใช่ไหมครับตอนที่เจอตอนแรกๆนอนครับคิดว่าจะไม่รอดหรือไม่จะรอดไหมจำได้ว่าอ้นเล่าให้พี่ฟังว่าตอนที่คนติดต่อมาว่าเจอเนี่ยเหมือนว่าไม่ได้ใช้คำพูดว่าเจอลูกช้างพัดหลงพูดว่าเจอซากซากทุกคนได้ยินพร้อมกันนะครับว่าตอนที่เขาได้รับรายงานเนี่ยโทรศัพท์แรกๆจากชาวบ้านที่โทรเข้าไปเขาไม่ได้บอกว่าเจอลูกช้างวิ่งไปวิ่งมาหรือเจอลูกช้างพัดโขงนะครับเขาใช้คำพูดว่าเจอซากลูกช้างแล้วก็ให้ทางหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบใช่ไหมครับแล้วสภาพที่เห็นคือดูไม่ออกเลยว่าหายใจหรือไม่หายใจมันดูไม่ออกครับเพราะว่าผมก็ประสบการณ์ครั้งแรกตอนเจอลูกช้างครั้งแรกแล้วไงต่อหลังจากหมอมาหรือว่าเราต้องดูแลหมอไม่ได้มาครับผมกับพวกชุดสายตรวจดูแลครับประเมินสถานการณ์เราแล้วมันมีวินาทีไหนที่เราเอะใจว่าช้างยังมีชีวิตอยู่อ่ะฝนตกครับวันนั้นฝนตกแรงครับก่อนลูกช้างจะฟื้นที่ฝนตกคือตอนแรกไม่ขยับตัวเลยครับไม่ขยับเลยนอนนิ่ง
เหมือนพี่ได้ยินใครในทีมเล่าให้ฟังว่าจะฝังแล้วนะครับที่แรกบอกชาวบ้านว่าไปเอาจอบเอาเสียมามานะครับว่าจะฝังนะว่ามันไม่รอดนะครับแล้วก็ไม่นานก็ฝนตกครับฝนตกมาน้องก็ฟื้นนะกระดุกกระดิกกระดิกตัวลุกเลยครับเหรอลุกขึ้นร้องเลยแล้วทีมงานเป็นไงบ้างตกใจเลยปะตกใจเลยมองดูว่ามันฟื้นได้ไงอ่ะเลยเข้าไปดูครับฝนตกไม่นานครับตกแป๊บเดียวก็หยุดครับแล้วพวกผมก็เข้าไปดูอันนี้ไม่ใช่เหรอคุณหนูนาครับคุณหนูนาแล้วทุกคนได้ยินไปพร้อมๆกันไหมว่าเอาจอบมาแล้วครับจะฝังโอ้ยบอกไม่ถูกบอกความรู้สึกไม่ถูกก็ไม่รู้อ่ะผมว่าการที่เราเป็นลูกช้างแล้วคนเขายังเข้าใจว่าเราไม่หายใจเนี่ยแสดงว่าก็คงอ่อนแอพอสมควรนั่นแหละก็คือไม่ค่อยขยับตัวนะครับแล้วเรามาเห็นอีกทีในโซเชียลมีเดียว่าเขาร้องแล้วแล้วหลังจากนั้นเข้าใจว่าโดยหลักการทำงานของพวกทีมพิทักษ์เนี่ยหลังจากเจอลูกช้างโดยหลักการทั่วไปก็คือต้องพยายามผลักดันแล้วก็พาไปส่งโขงให้เต็มที่ที่สุดช่วยเล่าท่อนนี้หน่อยว่ามีความพยายามยังไงในการพาช้างคืนกลับหาแม่ครับก็เอาทำครอบครัวไว้ที่ชายป่าแล้วก็เอาน้องเข้าไปไว้ในครอบอยู่1วันกับอีก1คืนได้ยินเสียงโขงบ้างไหมได้ยินตอนแรกๆนะครับเสียงแม่น้องร้องนี่ครับก็ร้องออกเป็นห่างออกและเป็นระยะร้องห่างออกห่างออกเหมือนว่าเขาเอามาให้พวกผมดูแลเลยเอามาส่งแล้วนะดูแลให้หน่อยนะประมาณเนี่ยมันตรงกับคำถามที่มีหลายคนถามก็คือว่าเหตุใดที่กัญญาแบบหลุดโขงหรือว่าพัดโขงอาจจะเป็นเพราะว่ามีการผักดันมีการขับไล่มีการใช้อะไรเสียงดังทำให้ช้างตื่นตระหนกหรือมีบางคนก็มีความเชื่อว่าด้วยความที่กัญญาจะว่ามาเต็มร้อยก็ไม่เต็มร้อยเนาะมาแบบขาดไม่สมบูรณ์แล้วก็เหมือนกับว่ามันเป็นไปได้ไหมที่ทางโขงเขาพาลูกมาฝากมาส่งอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้เหมือนเปียกกับไปเจอช่วยเล่าช่วยเสริมให้พี่นิดนึงเรื่องที่ว่ารู้สึกอย่างนั้นไหมเชื่ออย่างนั้นไหมว่าแม่เขาพามาส่งเอาไม้ใกล้ปากครับผมเชื่อครับเหรอติดส่วนที่วันแล้วทางเรียกอะให้ความรู้สึกว่าไม่เชื่อเชื่อว่าแม่มาส่งผมด้วยนะครับก็คงไปลำบากมาที่แม่ต้องจัดสินใจแล้วว่าจะยังไงเล่นเพื่อนกลับมาที่อ้นหลังจากที่ดูแล้วผ่านไป1วัน1คืนเนี่ยทางผู้บังคับบัญชาแนะนำยังไงแล้วก็มีการตัดสินใจจากผู้ใหญ่ยังไงที่ว่าให้พามาอนุบาลที่สูงมาหน้าก็ศึกษากับสัตวแพทย์ครับว่ายังไงแม่เขาก็ไม่มารับคนเลยได้ดำเนินการเอาเข้าไปเอาไปที่สำนักงานเขตที่น้องที่เจอน้องที่แรกในส่วนของเรื่องการอำนวยความสะดวกเรื่องไฟฟ้าอะไรไม่มีตรงนั้นคือตรงนั้นไม่มีก็พามาที่หน่วยดีกว่าที่สำนักงานเขตครับอำนวยความสะดวกครับก็ต้องขออภัยทุกท่านจริงๆว่าในท่อนที่เกี่ยวกับการฟื้นฟูร่างกายในการอนุบาลเบื้องต้นหรือการปฐมพยาบาลของน้องกัญญาเนี่ยทางเราไม่ได้ติดต่อไม่ได้เชิญทางสัตวแพทย์ประจำมาให้ข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตให้ทีมที่มีอยู่เนี่ยเล่าเหตุการณ์จากผู้ปฏิบัติการจริงๆดีกว่าว่ามีวิธีในการดูแลฟื้นฟูร่างกายหรือว่าเอาน้ำเอานมให้ลูกช้างน้อยกินยังไงบ้างใครเป็นคนดูแลเป็นหลักที่กดเข้าช่วงแรกก็อยู่ที่สัตวแพทย์ไหมครับโอเคค่ะตามสถานการณ์ของกัญญาก่อนแน่มากครับเอาตอนนั้นก็จริงๆก็เอายังไงก็ให้กัญญาฟื้นตัวก่อนเอาอะไรให้กินน้ำนมครับนมยังไงก็ได้ให้น้องกินนมให้น้องแข็งแรงขึ้นมาครับมีช่วงแรกก็ลำบากหน่อยท้องเสียท้องอืดบางวันก็ท้องอืด
ไม่มีวันปกติอ๋อฮะสัตว์แพทย์กับที่เลี้ยงอยู่24ชั่วโมงเลยใช่ไหมครับปล่อยไม่ได้เลยในช่วงวิกฤตได้ยาครับได้เปลืองบ้างใช้หมอหลายท่านใช้หมอเปลือง1ลุม10ครับกันยาเนี่ยใช้หมอหลายท่านใช้หมอเปลือง1ลุม10ครับกันยาใช้หมอหลายท่านใช้หมอเปลืองทีแรกก็ตกจะนอนนี่วะนี่ทําไมก็เอาตามความคิดนะยังไงเนี่ยเราคุยกันถ้าน้องสู้เราก็สู้วะโอ้เป็นคิดที่ดีเป็นความคิดที่ดีถ้าจะสู้เราก็สู้ครับฟังแล้วครับทีมนักวิจัยภูหลวงเข้ามาแล้วครับขอทักทายส่งเสียงกับน้องป้อมเรื่องราวของกัญญาเป็นยังไงบ้างทางทีมหนูเข้ามารับรู้เข้ามาสวัสดีค่ะส่วนในการดูแลในท่อนไหนตอนนี้เรากำลังเล่ากันมาถึงท่อนเจอไปแล้วแล้วก็ท่อนที่ทางผู้บังคับบัญชาตัดสินใจที่จะพาเข้ามาอนุบาลในศูนย์ในหน่วยนะครับแล้วก็น้องๆก็ดูแลแล้วก็บอกว่าใช้หมอเปลืองมากก็คือแบบหลายท่านเข้ามาช่วยดูแลอันนี้เป็นเรื่องน่าดีใจนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆที่อยู่ในท่อนนั้นในเวลาที่จำเป็นที่สุดของชีวิตน้องครับได้ยินไหมคะครับเชิญเลยครับได้ยินป้าไหมคะได้ยินครับโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะคุณหนูนาค่ะสวัสดีค่ะโอเคดีใจมากเลยค่ะนึกว่าจะเข้าไม่ได้แล้วครับคำถามของน้องป้อมก็คือว่าทีมนักวิจัยอ่ะเข้ามาทราบเรื่องแล้วก็เข้ามาเป็นหนึ่งในส่วนของการดูแลน้องกัญญาในเบื้องต้นในท่อนนั้นหรือเปล่าหรือว่ายังไงครับเพราะตอนนี้เราเล่ามาถึงว่ากัญญามาถึงหน่วยแล้วครับก็ตอนมาถึงหน่วยครั้งแรกก็มีทีมอีกทีมนึงได้ประสานไปว่าไปช่วยดูช้างหน่อยอะค่ะเราก็เลยได้เข้าไปพอเข้าไปก็คือเป็นคุณหมอดูแลอยู่แล้วก็ทีมภูวัวก็สแตนบายดีมากๆคือ24ชั่วโมงเราตอนนั้นเราจะไปตามหาฝูงเพราะคาดหวังว่าถ้าไปเจอเขาแข็งแรงอะน่าจะส่งกลับฝูงแต่พอไปเจอกันยาววันแรกก็คือโอ้มันคงไม่ใช่แล้วอะค่ะอันนี้เป็นเราแล้วเราก็เลยตั้งตามหาฝูงกันยาแล้วก็ตอนเย็นหรือว่าตอนช่วงเช้าอยู่กับกันยาตลอดเหมือนกันก็ได้เจอทั้งทีมคุณหมอบริบาลแล้วก็ได้มีชุดความรู้อะไรกับช้างป่าก็แชร์กับคุณหมอบ้างค่ะตอนนั้นพี่ครับสภาพก็คือเข้าใจว่านอกจากตัวเล็กแล้วก็คือมีแผลถลอกเต็มตัวเลยใช่ไหมกันยาเป็นหนองตาก็เป็นอะไรนะอักเสบเลยทำก็อักเสบใบหูเนี่ยเรื่องของแผลแล้วก็ผิวบางลอกอ่าฮะคือแล้วณตอนนั้นอ่ะถามขออนุญาตอยู่ด้วยกับพี่ๆนะครับจะได้แชร์พื้นที่แชร์ไปด้วยกันมันเป็นยังไงคิดว่า50-50หรือว่า70-30สำหรับกันยาสำหรับวันแรกเจ็ดสามจริงๆตามความคิดของผมนะครับไม่รู้คนอื่นยังไงแต่ก็เหมือนที่พูดนะครับถ้าน้องสู้เราก็สู้ไปให้ถึงที่สุดครับแต่น้องก็สู้เราอ้นอ่ะอ้นรู้สึกยังไงบ้างมีหวังไหมตอนนั้นรู้สึกว่าเสียบเป็นยังไงตัวเราเองเสียบเป็นยังไงมีหวังไม่มีหวังตอนนี้เหยียบคนเหยียบเท้าคนแล้วอ่ะช่วงอนุบาลคุณหนูนาครับผมเข้าใจว่าคุณหนูนาทราบเรื่องน้องแล้วก็ติดตามน้องแล้วก็ลุ้นสุดใจว่าจะให้แม่มารับกลับไปนะครับซึ่งก็เป็นแนวทางปฏิบัตินะครับของช้างพัดโขงแล้วพอรู้ว่าแม่ถอยห่างไปน้องเขาบอกว่าเสียงแม่เนี่ยถอยห่างไปทีละนิดใช่ป่ะและในที่สุดก็1วัน1คืนทางผู้บังคับบัญชาก็เลยตัดสินใจพามาอนุบาลผมรู้นะครับและทุกคนที่ติดตามเรื่องช้างทุกคนในประเทศทุกคนที่ติดตามอยู่รู้ว่าจิตใจของคุณหนูนาเนี่ยเป็นห่วงเป็นใยช้างทุกเชือกที่แล้วก็แถมมีเรื่องราวของช้างพัดหลงก่อนหน้านี้แล้วก็ไม่รอดนะครับตอนนั้นคิดยังไงครับรู้สึกยังไงกับกัญญาในความรู้สึกของคุณหนูนาครับผม
คือเห็นสภาพของน้องอะนะคะก็มองอนาคตน้องไม่ออกจริงๆอะนะคะว่าเพราะว่าน้องอ่อนแอมากเลยยังมองไม่เห็นทางรอดว่าน้องจะรอดได้ยังไงถ้ายังอยู่ที่ภูวัวนะคะแล้วก็ไม่มีแม่ไม่มีนมของช้างมีแต่นมที่รู้สึกเราก็จะส่งทางเซฟคอนเซฟช้างไปให้พวกเอ็นแฟลกอะไรพวกเนี้ยแต่มันก็ไม่ใช่ที่สำคัญคือมันต้องมีแม่นะคะแล้วน้องก็อ่อนแอด้วยก็บอกตรงๆว่าตอนนั้นเนี่ยมองไม่ค่อยไม่รู้ว่าก้าวข้างหน้าของน้องจะเป็นยังไงเลยก็หนักใจอยู่ก็กังวลมากมากอะค่ะบอกตรงๆนะตอนนั้นนะคะก่อนที่คุณพัชจะติดต่อมาบอกตรงๆว่ายังมองไม่เห็นอนาคตของกัญญาว่าหนูจะอยู่รอดได้ยังไงเลยอะค่ะครับอันนี้พี่เข้าใจถูกไหมว่าวันที่พบกัญญาเนี่ยคือ12ครับวันที่12ครับทุกคนทุกท่านครับวันที่พบคือวันที่12เนาะแล้วเราประเมินกันว่ากันยาเนี่ยหลายคนก็บอกว่าน่าจะเกิดได้2สัปดาห์หลายคนก็บอกว่าแรกคลอดเลยนะครับตอบไม่ได้จริงๆผมว่าไม่ได้เห็นกันยาในวันแรกๆพวกน้องๆที่มีประสบการณ์ในการเห็นช้างป่าช้างเล็กอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วเป็นยังไงเป็นเพราะกันยาคลอดปุ๊บออกมาตรงนั้นเลยแล้วก็ถูกทิ้งเลยหรือว่าจริงๆแล้วกัญญามีชีวิตมาแล้วช่วงหนึ่งน้องป้อมเห็นยังไงบ้างครับประเมินอายุก่อนเจอวันที่12กี่วันครับอ๋อถ้าสภาพก็คิดว่าที่ประเมินไว้2สัปดาห์น่าจะใช่แล้วนะคะน่าจะไม่เอาอย่าจะประเมิน2สัปดาห์ดิประเมินแค่12วันพอเพราะว่าเดี๋ยวไม่ได้อยู่ในเดือนกันโอเค12วันคิดตัวเองยังน้อยกว่านั้นแต่ว่าไม่กล้าประเมินเลยค่ะเพราะว่าสภาพน้องคือจิ๋วมากแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นคือตัวเล็กแต่ว่าไม่เคยล้มตัวถ้าเขาตั้งท่าจะยืนนะคะถึงจะขาสั่นยังไงก็ตามก็ไม่เคยล้มเลยไม่เคยแบบล้มเผลอลงมาเพื่อคือไม่ไหวอะค่ะให้ทำอะไรก็ยืนสู้แต่ว่าสภาพตัวร่างกายหรืออะไรนี่คือถลอกปอกเปิดจริงๆค่ะถ้าเทียบกับช้างป่านะคะถ้าช้างป่าโอกาสที่เราจะได้เห็นในกล้องจริงๆที่เราติดตามเขาหรือเจอเขาจริงๆอ่ะโอ้เขาเดินได้คล่องกินนมแม่คล่องค่ะโอกาสที่ป้อมจะได้เจอช้างป่าเราพึ่งคลอดเนี่ยยากมากๆเราก็เลยแบบถ้ามองด้วยตาเนี่ยคิดว่าพึ่งคลอดแน่ๆเพราะว่าไม่ใช่สภาพที่เราพอถ้าช้างป่าคลอดนะคะเขาจะเดินได้คล่องไม่มีล้มไม่มีแววตาจะลอยๆหรือว่าท่าทางแบบนี้ค่ะครับก็คือประเมินว่าเกิดมาได้12วันทุกคนเข้าใจผมไหมมันไม่สามารถบอกว่าเกิน12วันได้เพราะว่าเราต้องสรุปว่ากันยาเกิดเดือนกันยาแต่ว่าไม่ว่าจะเกิดวันที่เท่าไหร่เมื่อไหร่ผมถือว่าชีวิตของกันยาเริ่มต้นในวันที่ถูกทีพ่อภูวัวไปพบนะครับก็กันยามีชีวิตในเดือนกันยาเริ่มต้นที่เดือนกันยา Life Begin นะครับที่ตรงนั้นนะครับเป็นอีก chapter หรือว่าอีกเขาเรียกว่าอีกบริบทหนึ่งของชีวิตน้องนะครับสรุปว่าช่วงเวลาตั้งแต่วันที่12 13 14เนี่ยเป็นช่วงที่พยายามคืนแม่แล้วก็ไม่คืนแม่ไม่มานะครับแล้วที่เหลือก็ทีมงานดูแลมีสัตว์แพทย์ท่านเข้ามาช่วยครับในส่วนที่ผมจะเล่าต่อก็คือผมเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงทางบ้านนะครับแล้วในชีวิตผมเกิดมาทั้งชีวิตของผมเองไม่เคยเอามือไปจับไปโดนคือเกิดมาเนี่ยไม่เคยเห็นช้างป่าครับและก็มีความฝันตลอดเวลาว่าอยากเห็นช้างป่าแต่ความฝันของผมในการเห็นช้างป่าก็คือประมาณวันนะพอที่เขาใหญ่อะไรเงี้ยตัวบิ๊กเกี่ยวอย่างเลยไม่ได้คิดไม่ได้คาดว่าช้างป่าเชือกแรกในชีวิตจะเป็นไม่ถึงเป็นจ่าครับไม่ได้เตรียมความรู้สึกตรงนี้ไว้แล้วเราก็มีการติดตามเรื่องราวของช้างป่าน้อยผมเนี่ยผมรู้เรื่องช้างป่าพอๆกับทุกคนในประเทศไทยนะครับแล้วก็ติดตามเหตุการณ์ที่มันทำให้เป็นข้อที่เราคิดอยู่ในใจตลอดเวลาแล้วก็ปลูกใจกับช้างป่าซึ่งเป็นทุกคนผมเชื่อว่าเป็นทุกคนแล้วก็ยังมีผลกับเราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนรวมถึงคุณหนูนาด้วยแล้วก็ทุกคนในประเทศไทยก็คือไม่กล่าวถึงไม่ได้ก็คือน้องตุลาน้องตุลาก็เป็น
แม่แบบเป็นช้างน้อยแต่ก็เป็นครูเนาะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจของหลายๆคนรวมถึงเป็นความรู้สึกที่ตื่นเต้นเหมือนว่าถ้าเป็นเหตุการณ์ที่ทั้งปากแล้วผมทำอะไรได้บ้างด้วยสิ่งที่เรามีผมจะทำผมจะเทคแอคชั่นครับก็มีความสะเทือนใจแล้วก็มีความผูกพันลึกๆเช่นเดียวกับทุกคนที่ผูกพันกับน้องตุลานะครับนี่คือเป็นจุดเริ่มต้นแต่ผมไม่คิดว่าจะทำอะไรได้ตราบใดที่เราไม่มีศักยภาพก็คือไม่มีวัตถุดิบไม่มีแม่ที่ให้เงินได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีแม่วันดีคลอดลูกไม่มีแม่บุญหลาคลอดลูกนะครับความสามารถของผมก็ไม่ได้แตกต่างไปจากการที่ทิ้งให้น้องได้รับการดูแลที่นู่นนะครับโชคดีของเราก็คือในวันที่30เนี่ยแม่วันดีคลอดลูกผมก็ลุ้นอยู่ในใจตลอดเวลาว่าขอให้คลอดในพีเรียดที่น้องยังต้องถูกบริบาลอยู่นะครับแล้วก็อีก6วันถัดมาก็คือแม่บุญหลาคลอดลูกคราวนี้เรามี2ช้อยแล้วก็คือมีแม่ที่ให้นมลูกเนี่ย2เชือกพร้อมกันแล้วในวันที่แม่บุญหลาคลอดตอน 02:00 ครับคลอดตอน 02:00 ผมเนี่ยตื่นเต้นมากแล้วก็มีความรู้สึกว่ายังไงก็ต้องบอกยังไงก็ต้องเสนอตัวในการช่วยน้องกัญญาแล้วผมอ่ะลืมดูเวลาด้วยความตื่นเต้นนะผมอ่ะส่งข้อความส่งไลน์ปึ๊ดๆๆๆเล่าทุกอย่างแล้วก็พูดว่าอยากจะดูพาน้องกัญญามาดูแลส่งไปที่ไลน์ส่วนตัวคุณหนูนาโดยที่ไม่ได้ดูเวลาแล้วผมก็คิดในใจว่าคิดในใจนะแบบตำหนิตัวเองแบบชิบหายแล้วส่งไม่ดูเวลาเงี้ยคือผู้ใหญ่หลับอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยที่ด้วยความตื่นเต้นไงก็ส่งไปแบบ 4:00 เลยก็ไม่นึกเหมือนกันว่ายังไม่ทันสว่างก็มีข้อความกลับมาเราก็พูดคุยกันนะครับก็ผมขอโยนท็อปิกกลับไปสู่คุณหนูนาได้ไหมครับทุกคนจะได้ไล่เรียงไทม์ไลน์ว่าเรามีการพูดคุยกันยังไงแล้วก็ทำยังไงน้องถึงมาอยู่ที่นี่ได้ครับผมค่ะก็พอคุณพัฒน์บอกว่าที่พัทระมีแม่ช้างที่เพิ่งคลอดลูกนะคะ2เชือกแล้วก็มีน้ำนมเยอะด้วยส่งรูปมาให้ดูเลยว่าน้ำนมของแม่เนี่ยพุ่งปิดๆเลยนะคะก็ดีใจมากอะค่ะก็ไม่รอเลยก็แต่เช้าก็โทรหาท่านอธิบดีอุทยานท่านอรรถพลนะคะว่าขอให้กัญญาได้มาอยู่ที่นี่นะคะเพราะว่านั่นคือทางรอดทางเดียวของกัญญาถ้าไม่ส่งมาเนี่ยน้องไม่สามารถอยู่กับอุทยานแล้วจะรอดได้นะคะเพราะว่าไม่มีแม่ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดนะคะก็โชคดีที่ว่าท่านอธิบดีก็ให้อ่ะนะคะก็ให้จริงๆมันเป็นเคสที่ไม่ค่อยจะมีอ่ะนะคะที่ว่าเราเอาลูกช้างป่ามาให้ทางเอกชนดูแลนะคะก็แบบเพื่อทางรอดของน้องน่ะก็ต้องให้คือใจคิดไม่ว่าอธิบดีให้หรือไม่ให้เนี่ยตัวเองก็สู้เต็มที่แต่พอดีไม่ต้องสู้อะไรเลยเพราะท่านอธิบดีท่านให้อ่ะนะคะก็ทำให้น้องได้มาอยู่ที่นี่ได้มามีแม่รับนะคะแล้วก็โชคดีมากเลยที่แม่เขาแม่วันดีอ่ะก็ดีสมชื่อนะคะก็รับน้องนะคะทารินก็รับพี่ก็ทำให้กัญญารอดมาได้ถึงวันนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือต้องขอบคุณคุณพัดมากเลยอ่ะนะคะที่ได้เสนอที่จะรับเอากัญญาไปดูแลเพราะว่าจริงๆก็เป็นความเสี่ยงของคุณพัดนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าน้องเนี่ยจะเข้ากับแม่ได้ไหมจะเข้ากับลูกของแม่ได้ไหมนะคะแล้วเหมือนคุณพัดก็ต้องแบกรับความรับผิดชอบอันใหญ่โตอันนี้อยู่ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเท่ากับกัญญาเนี่ยเขาเป็นช้างป่าเหมือนกับเป็นสมบัติของรัฐอ่ะนะคะแล้วคุณพัดรับไปดูแลเนี่ยถ้าไม่ดีขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นปัญหาอยู่แต่ทุกอย่างเนี่ยมันลิขิตมาเพื่อกัญญาจะได้มีชีวิตที่ดีจะได้มีครอบครัวที่อบอุ่นไม่ว่าครอบครัวช้างหรือครอบครัวคนนะคะมันเลยทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันดีพอเหมาะพอเจาะไปหมดเลยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยส่วนตัวเนี่ยต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะขอบคุณตั้งแต่พวกพ่อผู้วัวขอบคุณตั้งแต่ชาวบ้านนะคะที่เจอน้องนะคะแล้วก็ไม่ละเลยแล้วก็แจ้งไปที่ทางเจ้าหน้าที่แล้วก็พ่อผู้วัวที่ก็ดูแลบริบาลกัญญาในช่วงต้นอย่างดีนะคะขอบคุณคุณพัฒน์นะคะที่ได้เสนอตัวที่จะรับดูแลกัญญาขอบคุณแม่วันดีทารินนะคะขอบคุณครอบครัวพ่อขุยควานทุกคนนะคะที่กัญญาได้มีวันนี้ก็เพราะว่าทุกชีวิตอะค่ะช่วยกันเป็นองค์ประกอบนะคะมันไม่สามารถที่จะมีใครคนใดคนหนึ่งหรือว่าหน่วยใดหน่วยหนึ่งเท่านั้นที่จะทำให้เกิดวันนี้ของกัญญาได้ก็สรุปแล้วก็คือกัญญามีบุญมากนะคะที่สำคัญก็คือกัญญามีแม่ FC ที่อบอุ้มอยู่ทั้งประเทศเลยแล้วก็ขอบอกเลยว่ากัญญาเนี่ยเป็นหนึ่งในมหัศจรรย์แห่งชีวิตนะคะเป็น
ป็นต้นเป็นพลังใจของคนหลายๆคนที่ท้อแท้หรือว่าหมดอะไรแต่อยากหรือว่าประชนปัญหาอะไรในชีวิตเนี่ยดูกัญญานะคะว่าเกือบจะตายแล้วแต่ว่าความที่น้องเป็นนักสู้ที่เขาเรียกว่านักสู้ปูบัวก็คือแม่หนูคนนี้นะคะไม่ยอมแพ้ต่อชีวิตจนกระทั่งได้มามีวันนี้เชื่อว่ากัญญาเนี่ยทำให้แม่หลายคนเนี่ยมีพลังใจนะคะที่จะต่อสู้กับชีวิตดูชีวิตหนูน้อยคนนี้เป็นตัวอย่างนะคะว่าไม่ยอมแพ้แล้วในที่สุดสิ่งดีๆก็เกิดขึ้นกับชีวิตเขาอะค่ะพูดไปเดี๋ยวจะร้องไห้แล้วนะเนี่ยเดี๋ยวพาคนร้องไห้น้ำตาซึมกันไปด้วยแต่ผมว่าถ้ากัญญาหรือว่าความสู้ชีวิตของกัญญาเนี่ยเป็นบริบทที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่ท้อคนที่อย่าว่าแต่หมดเนื้อหมดตัวเลยเอาว่าเกือบหมดชีวิตแล้วกันนะครับคือเกือบไม่มีชีวิตอ่ะแล้วกลับมาได้ในจุดนี้ได้ผมว่าบุญที่เราจะคว้าเอาเรื่องราวของกัญญามาเป็นกำลังใจและทำให้คนสู้ต่อไปต่อได้เนี่ยก็คงจะย้อนกลับมาถึงตัวน้องกัญญาแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกคนในการใส่ใจนะครับในการทุ่มเทพลังงานพลังสมองแล้วก็ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่แค่เราที่นั่งอยู่ตรงนี้ผมรู้เลยว่ากัญญาเนี่ยไม่ใช่5ลุม1ไม่ใช่10ลุม1แต่ว่าเป็นแบบเป็นล้านน่ะคนเป็นล้านคนน่ะโดนกัญญาลุมนะครับโดนกัญญาตกไปเรียบร้อยแล้วก็ปลื้มใจขอบคุณผมว่าทุกคำพูดของคุณหนูนาเนี่ยเติมแรงให้พวกเราทุกคนนะครับน้องๆต้องขอบคุณในวิสัยทัศน์ของท่านอธิบดีด้วยจริงๆนะครับที่มองเห็นว่าความสัมพันธ์ของช้างป่ากับช้างบ้านเนี่ยจะแยกกันไม่ได้นะครับมันเป็นลักษณะของการอิงอาศัยซึ่งกันและกันนะครับบริบทของประเทศไทยก็ช้างป่ากับช้างบ้านนะครับประสบการณ์ก็แบ่งปันกันครับผมอ้าวอะไรเนี่ยเล่าเรื่องนึงให้ฟังได้ไหมคะว่าถ้าจะจำได้เมื่อประมาณเดือนที่แล้วอะค่ะที่มีน้องลูกช้างป่าพลัดหลงที่แก่งหางแมวจำได้ใช่ไหมคะแต่ว่าน้องคืนโขลงไปแล้ววันรุ่งกลางคืนของวันนั้นน่ะแม่ก็มารับอะค่ะแต่ว่าตอนที่เขาเจอน้องตอน 7:00 นเช้าเนี่ยหัวตอนนั้นหัวตัวเองคิดอุตลุดเลยนะคะบอกว่าไม่อยากเจอลูกช้างป่าพลัดหลงอีกแล้วไม่อยากเจอแบบนี้อีกแล้วอะนะคะก็ตัวเองจะเป็นคนที่ชอบคิดอะไรวางแผนอะไรล่วงหน้าไว้ตลอดเลยอะคิดว่าถ้าแม่มารับเราจะทำยังไงกับน้องดีแบบคิดอุตลุดแต่ว่าใจนึงก็ปลอบใจตัวเองว่าน้องอยู่ในสภาพที่แข็งแรงแม่ไม่น่าจะทิ้งนะคะแต่ด้วยความที่ไม่เคยเป็นคนประมาทก็เตรียมวางแผนไว้เลยถ้าแม่มารับจะทำยังไงก็คุณพัดก็เป็นหนึ่งที่อยู่ในใจนะคะบอกตอนแต่ก็โชคดีที่แม่น้องมารับนะคะก็เป็นอะไรที่ประทับใจคนทั้งประเทศอีกเหมือนกันในเคสของน้องที่แก่งหางแมวคิดอยู่เหมือนกันครับคิดคล้ายๆกันแต่ว่าไม่ได้คิดว่าเป็นช้อยที่ดีที่สุดนะครับสำหรับเราช้อยที่ดีที่สุดสำหรับน้องที่ไม่มีชื่อน้องพัดหลงที่แก่งขังแมวนะครับก็คือการกลับคืนสู่แม่ซึ่งในกรณีของกัญญาเนี่ยผมเชื่อว่าทางทีมครัวเนี่ยเขาทำถูกต้องและทำตามขั้นตอนทำเต็มที่แล้วแต่ว่าแม่ไม่มาแต่แก่งขังแมวโชคดีตอนที่คุณหนูนาเล่าเรื่องน้องที่แก่งขังแมวเนี่ยผมไปย้อนคิดถึงน้องเดือนนะครับที่พบที่อีกอุทยานหนึ่งนะครับที่ปรากฏอาการขาบาดเจ็บตอนนั้นอ่ะที่กัญญามาถึงที่น้องเดือนนี่ที่ทับลานทับลานใช่ไหมครับทับลานเข้าใจว่าเป็นผู้นะครับเป็นน้องเพศผู้แล้วก็มีอาการบาดเจ็บที่ขาซึ่งตอนหลังทางทีมสัตวแพทย์เขาเข้าตรวจก็พบว่ามีรอยร้าวหรือรอยแตกของกระดูกอันนั้นเจ็บหนักนะครับตอนที่น้องกัญญามาถึงนะได้ไม่กี่วันก็มีข่าวของน้องที่ทับลานตอนที่มีข่าวที่น้องที่ทับลานผมเรียกประชุมตั้งแต่หัวเนี่ยตั้งแต่ที่ขุยยาวจนมาถึงเนี่ยแล้วก็ลูกน้องอีกเป็น10คนเลยนะครับผมขอโทษจริงๆนะครับผมทําพูดในที่ประชุมว่าทุกคนฟังนะทุกอย่างที่เราเตรียมการไว้ที่จะทําให้กัญญาภายใน1เดือนน่ะพวกมึงทําให้เสร็จภายใน7วันขอโทษผมใช้คําพูดประมาณเนี้ยประมาณว่าทุกอย่างที่เตรียมไว้ให้กัญญาแล้วโปรเซสทุกอย่างที่จะให้กัญญาเข้าเต้าให้กัญญาดูแลหมายถึงว่าให้แม่ช่วยรับดูแลกัญญาเนี่ยที่วางแผนไว้ใน30วันผมบอกทุกคนว่าให้ทำให้เสร็จภายใน7วันเพราะว่าตอนนั้นน่ะผมคิดว่าน้องจะมาตอนนั้นคิดว่าไหนๆก็เลี้ยงกัญญาแล้วไหนๆทีมชงนมก็อยู่ตรงนี้นะไหนๆทีมแม่ก็อยู่ตรงนี้ว่าในเมื่อกัญญามาได้ก็ต้องช่วยน้องเดือนได้แต่ว่าในที่สุดแล้วน้องก็
จาก move on ไปจะเรียกว่าน้อง move on ไปอีก chapter หนึ่งของชีวิตนะครับน้องก็ไปเกิดใหม่ครับค่ะคือเคสน้องเดือนเนี่ยมันลำบากค่ะคุณป้าเพราะว่าน้องกระดูกหักนะคะมันยากมากเลยคิดตัวเองก็คิดอยู่เหมือนกันว่าน้องเดือนเนี่ยมันลำบากอะค่ะเพราะว่าต่อให้ว่าได้การจะขนย้ายน้องมาที่คุณพัฒน์เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะขาน้องหักนะคะแล้วก็ต่อให้มาถึงที่คุณพัฒน์แล้วเนี่ยน้องจะเข้าเต้ายังไงแบบคือน้องมันลำบากไปหมดนะคะตัวเองคิดอยู่ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นการรวมพลังของหมอถ้าจะจำภาพได้นะคะเป็นการสุมหัวรวมพลังของหมอทั้งที่เชียงใหม่ลำปางกำแพงแสนรวมกันไปช่วยเตือนนะคะแล้วก็ทำเฝือกทำอะไรแบบเต็มที่ที่จะพยายามรักษาชีวิตน้อยๆนั้นไว้ค่ะแต่ว่าน้องคงไม่อยากอยู่แล้วเพราะว่าขาหักน้องก็เลยจากไปค่ะเคสนั้นเดือนนั้นยอมรับว่าต่อให้น้องไม่ล้มไปอ่ะก็ลำบากที่จะมาอยู่ที่คุณพัฒน์อะค่ะเพราะว่าน้องขาหักค่ะตอนนั้นอะผมไม่ทราบว่าน้องมีอาการบาดเจ็บผมนึกว่าแค่พัดถูธรรมดาแต่พอรู้ว่ามีรอยร้าวหรือรอยแตกที่กระดูกผมเปลี่ยนแผนทันทีเลยว่าต้องรักษาที่ตรงนั้นเลยหรือไม่ก็ต้องให้แพทย์ของทางเราก็เลยยุติเขาที่ตรงนั้นแล้วก็มาผ่อนคลายกับน้องกันยาเต็มที่ตรงนี้ค่ะค่ะก็ภาวนาว่าเราขอมีลูกช้างปราบพลัดหลงอีกเลยอะนะคะแบบมันคือถ้าพลัดหลงแล้วแม่มารับอย่างกรณีน้องที่แก่งหางแมวนะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีมากแต่ว่าทางที่ดีที่สุดก็อย่ามีเลยอ่ะนะคะก็พยายามตั้งจิตภาวนาอยู่แบบนี้ค่ะครับทุกคนครับทุกคนที่ฟังจากส่วนต่างๆของประเทศไทยนะครับจังหวัดทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีพี่ๆน้องๆคุณอาทั่วโลกนะครับที่ดูด้วยกันเพราะเราอยู่ในบ้านห้องแดนช้างด้วยกันทั้งหมดนะครับก็เป็นเรื่องราวที่เราเล่าของน้องกัญญานะครับจนกระทั่งเอาเป็นว่าที่เราเล่าตรงนี้ตอนค่ำเนี่ยให้ไปต่อเอาตอนเช้าที่เราเล่าคือพอดีเมื่อเช้าเราไปเล่าแบบเล่าเหตุการณ์ปัจจุบันแล้วตอนนี้เรามาเล่าเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาได้12เดือนนะครับก็เป็น12เดือนที่เรียกว่ายากแล้วกันเนาะแล้วเราหวังว่า12เดือนข้างหน้าหรืออีก2ปี3ปีข้างหน้าเนี่ยจากการดูแลการบริบาล น้องกัญญาเนี่ยจะง่ายขึ้นนะครับโดยเฉพาะตอนที่น้องกัญญามีแม่ที่มาช่วยเลี้ยงนะครับแล้วก็จะเป็นแม่ที่ช่วยส่งเสริมพฤติกรรมในการหยิบกินในการอยู่กับธรรมชาติในการนอนกับที่ธรรมชาติแล้วมันก็จะช่วยลดงานของทางพี่เลี้ยงลงไปทีละนิดนะครับมีหลายอย่างที่ถ้าเราตั้งใจหักดิบนะผมเชื่อว่ากัญญาทำได้เช่นให้ใช้ชีวิตในป่าให้กินหญ้าในป่าแต่ว่าณตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในแนวทางการทำอะไรกับกัญญาแบบหักดิบใดๆทั้งสิ้นหน้าที่ของเราคือทำให้กัญญาแข็งแรงขึ้นทีละวันแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับว่าความเป็นช้างเนี่ยจะไม่สามารถหยิบกินได้หรือว่าการที่พ่อป้อนจะเป็นการสปอยเกินไปหรือเปล่ามันได้เวลาที่ต้องกินเองแล้วนะมันผมเชื่อมั่นทุกคนเชื่อมั่นเลยว่าน้องจะทำได้แต่ว่าถ้าตอนนี้เอาให้โตไปเรื่อยๆเอาให้แข็งแรงก่อนต้องให้เวลาน้องหน่อยให้เวลาน้องหน่อยขออนุญาตมี 2-3 ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือมีคำถามว่าสุขภาพน้องกัญญาตอนนี้เป็นยังไงโดยเฉพาะสภาพกระดูกอะไรอย่างเงี้ยเพราะการที่ลูกช้างพลาดจากแม่เนี่ยก็จะมักจะมีปัญหาสภาวะกระดูกเช่นเดียวกับมีนานะคะก็เคยคุยกับคุณหมอต้อมทวีโภคที่คัชบาลคือหมอบอกว่าทั้งมีนาและกัญญาเนี่ยก็คือต้องฝึกให้นิ่งก่อนถึงจะเอามาเอ็กซเรย์สภาพกระดูกได้นะคะคือมันเป็นแผนที่หมอเขาจะต้องทำอยู่แล้วทั้งมีนาทั้งกัญญาแต่ว่าต้องให้น้องทั้งสองเนี่ยนิ่งก่อนก็ต้องมีการฝึกให้นิ่งก่อนแล้วก็จะมีการมาเอ็กซเรย์เพื่อตรวจสภาพกระดูกของน้องอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะคะแล้วก็เห็นมีคำถามบางคำถามถามเรื่องอนาคตของกัญญาก็จะบอกนะคะว่าอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยคือกัญญาต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดกับชีวิตเขานะคะตัวเองจะเอาทั้งชีวิตเนี่ยเข้าสู้เพื่อชีวิตกัญญาไม่ว่าจะเราจะดูแลกระทรวงทรัพยากรหรือไม่ดูแลนะคะแต่ดิฉันเชื่อว่าตัวเองแล้วก็คนที่อยู่กับช้างมาตลอดเนี่ยเรารู้สภาวะที่น่าจะดีที่สุดกับเขาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะมาบอกว่าอีกหน่อยต้องเอากัญญาไปปล่อยป่าอะไรเนี่ยก็คงต้องสู้กันจน หยดสุดท้ายอะค่ะแต่มันยังไม่ได้ถึงเวลานั้นเพราะนั้นอย่าไปกังวลเลยอะนะคะเอาดูปัจจุบันนะคะกัญญามีความสุขที่พัทระเนี่ยนะคะแล้วก็มีแม่ทั้งแม่ช้างทั้งพ่อคนที่ดีก็กัญญาจะต้องมีอนาคตที่ดีนะคะก็ขอบอกอย่างนี้ไม่ต้องไปกังวลถึงอนาคตนะคะ
กัญญาต้องมีอนาคตที่ดีขอยืนยันว่าตราบที่ตัวเองยังมีชีวิตอยู่จะดูกัญญาให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็มีอันหนึ่งไม่ทราบว่าตอนช่วงเช้ามีใครถามคุณพัฒน์ไปหรือยังคำถามที่ว่าการที่ให้ทั้งกัญญาและทารินได้ดูดนมแม่โมหลาเนี่ยนะคะแล้วแม่เนี่ยท้องอยู่นะคะมันจะทำให้มดลูกบีบตัวทำให้ลูกคลอดก่อนกำหนดอะไรหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยคะคุณพัฒน์ได้มีใครถามคุณพัฒน์คำถามนี้หรือยังคะมีคำถามมีพวงนะครับเรื่องนี้ว่าจะเป็นยังไงในกรณีที่แม่อุ้มท้องอยู่แล้วก็มีลูกมาดูดนมซึ่งโดยหลักการผมขออนุญาตอย่างนี้ได้ไหมครับว่าสิ่งทุกอย่างที่ผมตอบในหัวข้อนี้ถือว่าเป็น 50% ของคำตอบได้ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตทาบทามอาจารย์หมอนะครับอาจารย์สัตวแพทย์เข้ามาตอบเสริมอีก 50% เพราะฉะนั้นในมุมของผมเนี่ยเป็นมุมของคนเลี้ยงนะครับเป็นมุมของคนที่เลี้ยงช้างนะครับคือมันเป็นไปตามนั้นจริงๆนะครับว่าทุกๆการดูดเต้านมของแม่เนี่ยมันจะมีส่วนในการขับเคลื่อนหรือว่ากระตุ้นให้เกิดการบีบตัวของมดลูกของแม่นะครับอย่างเช่นตอนที่ช้างคลอดมาใหม่ๆคลอดลูกออกมาปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าเราสามารถเอาช้างเข้าเต้าได้เร็วคือให้ลูกน้อยเนี่ยดูดนมแม่เนี่ยมันก็จะมีการกระตุ้นให้เกิดการบีบตัวของมดลูกอีกรอบนึงซึ่งรอบนี้จะเป็นรอบของการขับลบออกมานะครับซึ่งมันเป็นกลไกอย่างนั้นจริงๆแต่ในขณะที่ช้างตั้งท้องแล้วมีลูกดูดนะครับดูดนมเป็นการกระตุ้นเนี่ยมันผมยังมองแล้วยังเชื่อว่ามันไม่ได้มีแรงบีบหรือแรงกระตุ้นมากพอที่จะทำให้เกิดเข้าสู่กระบวนการที่จะเรียกว่าเบ่งคลอดหรือว่าคลอดไวคลอดก่อนกำหนดนะครับจากประสบการณ์ที่เราเลี้ยงที่พัทละเนี่ยเราเคยมีแม่ช้างเด็กๆน้องๆเคยฟังพี่เล่าไหมผมเคยมีแม่ช้างนะครับคุณหนูนาและทุกท่านครับ6แม่ครับ6แม่ที่คลอดลูกออกมาในเดือนประมาณว่าเดือนเดียวกันอ่ะ 2-3 เดือนอ่ะติดกันเลยไปบ้านใน2เดือนอ่ะมีคลอดลูกออกมา6แม่ครับ6แม่และในขณะที่6แม่นั้นอ่ะเลี้ยงลูกยังไม่ครบขวบนะครับไม่ครบ1ขวบปรากฏว่าทั้ง6แม่นั้นอ่ะท้องพร้อมหน้ากันเลยหมายความว่ามีแม่ช้างทั้งหมด6แม่เนี่ยให้นมลูกอยู่แล้วในท้องอ่ะกำลังมีน้องอีกเชือกนึงนะครับแล้วก็ใน20กว่าเดือนถัดมาเนี่ยแม่ทั้ง6ก็คลอดน้องออกมาก็กลายเป็นว่าแม่เนี่ยให้ลูกที่อายุ3ขวบดูดเต้าฝั่งนึงแล้วก็อีกลูกแรกเกิดอีกเต้าฝั่งหนึ่งเป็นพวงเลยมีทั้งหมด6พวงตอนนั้นเป็นเรื่อง Amazing มากแล้วก็อาจารย์หมอหรือทุกคนที่เกี่ยวกับวงการช้างก็ Amazing มากถึงขั้นชนิดที่ว่าสถาบันที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับช้างจากอเมริกาชื่อ Smithsonian นะครับก็ตกใจมากแล้วก็เข้ามาขอดูว่าเป็นไปได้ยังไงที่สถานที่แห่งหนึ่งจะมีแม่1แม่ในการเลี้ยงลูกเต้าซ้ายกับเต้าขวาทั้งหมด6ชุดคือ6พวงนะครับสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เรามีประสบการณ์มาก็หมายความว่ามันเป็นไปได้นะครับที่แม่ที่จะอุ้มท้องอยู่เนี่ยสามารถให้นมลูกช้างได้นะครับโดยที่ข้อเท็จจริงก็คือการดูดนมเป็นการกระตุ้นการบีบตัวของมดลูกนะครับแล้วก็แต่ไม่ถึงขั้นที่จะอยู่ในภาวะที่เราเรียกว่าเสี่ยงจนกระทั่งว่าต้องไปกังวลนะครับผมว่าอีกส่วนนึงอาจจะมีจริงๆแล้วรู้ไหมว่าน้องกัญญาเนี่ยที่ดูแลกันทั้งหมดเนี่ยนอกจากสัตวแพทย์ที่เป็นหมอช้างนะครับในการเป็นทีมที่ปรึกษาเรามีหมอคนในการที่ปรึกษาด้วยนะครับมีสัตว์หมายถึงว่ามีแพทย์นะครับแพทย์กุมารและแพทย์ใช่ไหมหมอคนทั้งหมดเด็กครับเดี๋ยวผมจะขอความรู้เพิ่มแล้วจะมาเล่าต่อในประเด็นนี้แต่เท่าที่เป็นอยู่นะครับก็อยากให้สบายใจในระดับหนึ่งที่น้องกัญญาจะดูดนมแบบจุ๊บจิ๊บจิ๊บซึ่งไม่ได้เป็นการดูดมากนะครับนมหลักๆก็เหมือนที่ตอนต้นไลฟ์เนี่ยก็ยังถูกให้โดยแม่วันดีอยู่ดีครับส่วนแม่ลาเนี่ยก็จะเป็นนมในลักษณะที่ว่าจะว่ายังไม่ใช่เสริมทางกายอ่ะน่าจะเป็นเสริมทางใจซะมากกว่าเพราะน้องกัญญาเนี่ยสภาพที่พบอย่างที่อ้นเล่าเนี่ยหรือว่าสภาพที่เป็นจริงจากการร้องไห้ร้องไห้หาแม่ร้องไห้จนเป็นลมอ่ะเคยคนเราหรือใครก็ตามที่ร้องไห้จนเป็นลมเนี่ยแสดงว่าที่สุดละเพราะฉะนั้นน้องกัญญาเนี่ยอยู่ไม่ใช่แค่ภาวะทรอมาทางเรื่องของร่างกายนะครับก็เรื่องทรอมาทางเรื่องจิตใจด้วยเพราะฉะนั้นตัวแม่ลาเนี่ยเข้ามาเสริมตรงส่วนนี้มากกว่านะครับแล้วการดูดนมของกัญญากับแม่ลาก็เป็นการดูดนมแบบดูดแบบกัญญาเนี่ยเรียกว่าดูดอะไรดูดจุ๊บจิ๊บเหรอ ดูดจิ๊บดูดจุ๊บดูดจิ๊บครับก็ขออนุญาตให้คลายกังวลตรงส่วนนี้นะครับแล้วผมจะหาคำตอบเพิ่มจากกุมารแพทย์นะครับแล้วก็หาคำตอบเพิ่มจากสัตวแพทย์มาเพิ่มให้ครับผมเบาเบากัญญาเตะต่อไม้
ครับผมครับผมว่าคำตอบของคุณหนูนาก็เป็นแนวทางที่ให้ทุกคนพอทราบนะครับว่าณช่วงนี้สำหรับทีมเลี้ยงอย่างเราเนี่ย เราเองก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่จะไปคิดหรือไปคาดว่าจะเกิดอะไรกับกัญญาในช่วงที่กัญญาเป็นวัยรุ่นแล้วหรืออะไรตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงของ survival stage นะครับก็คือการทำให้กัญญาเนี่ยมีชีวิตรอดแล้วก็มีชีวิตที่เติบโตให้พ้นช่วงผมว่า12เดือนที่แล้วก็เป็นช่วงวิกฤตแล้วนะเนาะแล้วคิดว่าหลังจากนี้ก็น่าเป็นช่วงของการเรียนรู้และการเติบโตนะครับแล้วก็มีหลายสิ่งที่เราจะต้องพะวงอยู่เพราะว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยไม่ว่าจะลูกคนหรือลูกช้างเนี่ยกว่าจะเลี้ยงจากแรกเกิดจนกระทั่งเป็นวัยรุ่นหรือว่าสบายใจได้นะว่ารอดปากเหี่ยวปากกาได้นะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่เราก็จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแม่ช้างที่มีอยู่นะครับแล้วก็แอบหวังว่าวันที่แม่ลาคลอดลูกมาเนี่ยกัญญาก็จะมีบทบาทของความเป็นเจ้ที่ดีในการช่วยเลี้ยงดูน้องอีกเชือกหนึ่งนะครับก็จะเป็นการเสริมการเรียนรู้ของกัญญาว่ามีสังคมของความเป็นครอบครัวช้างแบบไม่ขาดครับผมนี่ก็ดูดิไปดูไหมอยากไปดูใกล้ๆไหมให้น้องคุณพาไปครับคุณดูนะครับตามกล้องไปหน่อยนะครับคุยดูตูนด้วยนะคุยที่เขาเรียกกันยาตาหวานนี่ไม่ผิดเลยนะตาหวานจริงๆคุณดูนะครับคุณดูนะแล้วทุกคนครับเรื่องตาของกัญญาผมขออนุญาตเสริมนิดนึงรอบนี้ทั้งเป๊กทั้งเปียกแล้วพวกเนี่ยเขาก็มาบอกผมว่าเขาเห็นความแตกต่างจริงๆที่ในตาหวานนี่ก็หวานมานานแล้วแต่ว่าช่วงนี้ยิ่งหวานเข้าไปใหญ่เพราะว่าดวงตาของกัญญาเนี่ยมีการแยกสีแล้วนะครับหมายความว่าตรงจุดกลางของตากับขอบตาอีกวงนึงนะครับเป็นการแยกสีเป็นสีน้ำตาลอ่อนกับสีดำซึ่งเมื่อก่อนตอนเป็นยาตาใหม่ๆเนี่ยดวงตาทั้งดวงเลยดำทั้งดวงตาผมยังตกใจเลยผมเกิดมาไม่เคยเห็นนะครับดำแบบไหนดำเหมือนไก่ดำอ่ะเคยเลี้ยงไก่ดำบ้างไหมครับคือดำแบบไม่แยกสีแล้วก็ไม่มีสีนะครับคืออันนี้เป็นสัญญาณเองนะครับที่ผมบอกว่ากัญญาเนี่ยเป็นช้างที่คลอดก่อนกำหนดนะครับแล้วก็ช่วงที่กัญญาอยู่ก็ได้รับความกรุณาจากท่านคุณหมออานนท์ครับก็เดินทางมาจากจังหวัดเชียงรายมาดูแลเรื่องตาของพันธุ์ครับนะครับแล้วก็แวะมาให้ความรู้แล้วก็มาพิสูจน์มาตรวจสอบตาของน้องกัญญาซึ่งในตอนนั้นน่ะก็ยืนยันแล้วนะครับว่ากัญญามีการมองกัญญาอร่อยที่ปกตินะครับไม่มีการเยอะเลยคนก็ไม่มีการตอบสนองตาที่เด็ดเพราะว่ามีความปกป้องทางด้านการก็เป็นเรื่องดีแต่ณตอนนี้ดวงตาของกัญญาแยกสีแล้วเดี๋ยวเราดูตอนโตอย่างนี้เป็นว่าเขาจะเป็นช้างดวงตาอะไรนะครับอย่างคล้ายกับช้างกลุ่มไหนทางกลุ่มวัวหรือเปล่านะครับขอย่ามันเราบอกวิทยาค่ะน้องป้อมหนึ่งใช่ไหมครับผมทุกท่านครับเริ่มจะค่ำแล้วแล้วก็มีประเด็นหรือมีคำถามอะไรทิ้งท้ายไหมครับซึ่งไม่ได้น้องๆกลับมาอีกทีนึงก่อนนะพี่เดิมไม่พูดเลยไม่มีเลยมาน้องตูนเชิญทางนี้ครับค่ะใจที่ไหวแล้วพี่ต้นจ้ะทุกคนครับนี่คือสุภาพบุรุษเบื้องหลังอีกคนนึงนะครับวิทยาเป็นควานผู้รับผิดชอบแม่วันดีนะครับถ้าไม่มีวิทยาก็คงไม่มีแม่วันดีที่มีลูกน้อยน่ารักแล้วก็เป็นช้างจิตใจดีอย่างนี้นะครับต้องขอบคุณแม่วันดีทำไมถึงขอบคุณวิทยานะที่ดูแลแม่วันดีเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีพอดีลืมเล่าไปว่าวิทยาก็
บาดเจ็บดวงตาบาดเจ็บนิดนึงนะครับก็เลยอาจจะมีบางช่วงเวลาที่จะต้องพักตานะครับแล้วก็มีกำลังเสริมไหนวิทยา2มายิ้มมาสวัสดีคุณป้าหนูนาก่อนลูกสวัสดีทุกคนก่อนลูกผู้ช่วยมานี่คุยกันไปแล้วว่าเลิกเรียนให้มาสวัสดีครับทุกคนก่อนลูกน้องโชช่วยพ่อยังไงบ้างดูแลแม่วันดียังไงบ้างลูกเอาไปพักก็ช่วยดูแลช่วยให้อาหารช้างด้วยใช่ไหมครับแล้วก็พาแม่วันดีไปกินน้ำได้ทุกรูปแบบแล้วหนูมองว่าน้องกัญญาเป็นยังไงบ้างลูกทักที่หนูเห็นตั้งแต่วันแรกสนขึ้นไหมครับนี่ครับพัทระนี่มีคนเก่งเยอะนะสนไม่สนลูกผมมีเรื่องจะแชร์นิดนึงตอนที่น้องกัญญาเดินทางมาถึงนะช่วงระหว่างกัญญาเดินทางมาถึงนะหลังจากที่ทางผู้บังคับบัญชาได้แจ้งกับทีมหน้างานว่าจะมีการเดินทางกัญญาเนี่ยผมขอตัดไปที่น้องที่มีบทบาทในการเตรียมตัวกัญญาแล้วก็พาเดินทางจะให้เล่านิดนึงนะครับว่ากัญญาเดินทางมาระหว่างเดินทางเป็นยังไงบ้างแต่เท่าที่ผมพอเล่าได้ก็คือผมรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจมากในการเตรียมตัวนะครับแล้วก็ในการเลือกใช้ทีมแล้วก็ในการเลือกใช้ยานพาหนะใช่ไหมครับที่เป็นยานพาหนะที่ดีอ่ะดีชนิดที่ว่าไม่อายใครในโลกนี้เวลาเราจะปลดลูกช้างนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเป๊กหรือเปียกเล่าครับเป็นหน่อยเนาะได้เอาเลยครับก็วันนี้ที่นี่ก็จะปลดย้ายมันเป็นเตรียมประมาณก็เตรียมประมาณสักอาทิตย์นึงเนาะเตรียมประมาณอาทิตย์นึงก็ซ้อมให้กัญญาขึ้นรถไม่ให้ตกใจนะครับเวลาเรียกได้ประมาณนั้นกัญญาก็ไม่เท่าไหร่นะครับวันที่จะมาก็เดินลงเองวิ่งขึ้นนะครับวิ่งขึ้นรถอ๋อตอนขึ้นใช่ไหมครับแต่ก็ไม่ได้นอนทั้งคนทั้งกัญญาก็คนกัญญาให้ทนนะครับกว่าจะถึงเชียงใหม่ยืนตลอดยืนตลอดได้ไม่ลงตัวลงตื่นเต้นเราก็ไม่กล้านอนเลยปวดท้องลงแล้วก็ต้องไปยืนสู้ครับพี่ก็รับเลยเอ๊ะพี่เข้าใจว่าตอนที่เราเล่าครั้งหนึ่งว่าตอนที่กัญญาขึ้นรถแล้วเราปิดประตูปั้งเนี่ยคือรถปิดประตูเนี่ยรถจะเป็นรถลักษณะเป็นรถค่อนข้างจะเป็นคอกทึบแล้วก็มีรูหายใจรูระบายคือน้องๆที่มากับกัญญาเนี่ยไม่ได้ว่าชิวๆดูกระจกดูข้างทางหรือดูอะไรแบบวิวข้างทางสวยงามอะไรคือหลังจากปิดประตูแล้วก็จะดูผ่านดูเล็กๆนะครับแล้วก็บางคนก็ไม่เคยมาเชียงใหม่ก็คือเหมือนกับภาพตัดขึ้นรถที่บึงกาฬแล้วก็ผ่านข้ามวันข้ามคืนเปิดประตูอีกทีเห็นแสงสว่างก็คือเชียงใหม่ก็จะจุดรถประมาณ3ชั่วโมงครั้งเปิดซึ่งก็ไม่รู้แล้วว่าถ้า3ชั่วโมงก็ไม่รู้สึกต่อเชียงใหม่เห็นจะปั๊มน้ำมันครับผมประมาณครับตอนที่กัญญามาถึงนะครับผมเนี่ยผ่านการเห็นลูกช้างมาเยอะนะครับแล้วก็เป็นการคลอดปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรตอนที่กัญญามาถึงเนี่ยผมอ่ะยืนนะแล้วก็ตัวนิ่งเลยผมคิดได้ไงบอกคือเหมือนกับถ้าเป็นฝรั่งผมโอ้ my god คือผมเห็นตัวกัญญาผมตกใจมากผมมองกัญญาแบบตุ๊กตาผมเกิดมาไม่เคยเห็นช้างตัวเล็กขนาดนี้มาก่อนนะครับแล้วก็สัดส่วนรูปร่างก็แปลกๆเหมือนหัวเล็กๆตัวยาวๆคือผมไม่มองกัญญาเป็นช้างแต่ผมมองกัญญาเป็นตุ๊กตานะครับแล้วตอนนั้นน่ะผมว่าเป็นคนที่ดูทันสมัยจริงๆแล้วผมเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็เรื่องเจ้าที่เจ้าทางผมก็ไหว้ก็อธิษฐานอะไรต่างๆแล้วก็ผมก็มีความคิดในใจเหมือนน้องเขาจะเล่าให้ฟังว่าอะไรนะ10กว่าวันใช่ไหมที่ไม่ที่สังเกตว่าพี่อ่ะใช่ครับไม่เห็นการจับแต่ตัวกัญญาไม่จับไม่แตะด้วยดูเฉยๆแล้วก็ดูห่างๆแล้วพอกัญญาเดินมาถึงก็ไม่ให้เข้ามาเล่นอย่างนี้ผมก็เลี่ยงไปครับน้องก็สังเกตว่าเออทำไมผมแบบไม่รับกัญญาเหรอหรือว่าทำไมไม่เล่นไม่จับทะลิ่นแขนจับไม่อะไรกับกัญญาแต่จริงๆแล้วผมไปอธิษฐานไว้นะครับว่าผมจะไม่โดนตัวกัญญาจนกว่ากัญญาจะกินนมได้นะครับผมก็คิดในใจว่าสิ่งเดียวที่จะทำใ
ถูกตัวกัญญาคือแม่วันดีตอนนั้นผมคิดอย่างนั้นคิดไปเองสร้างความเชื่อของตัวเองครับซึ่งวันนี้ผมก็รู้สึกดีใจนะครับ12เดือนนะครับ1ขวบผ่านไปก็ถือว่าเรายังต้องมีงานให้ทำอีกเยอะนะครับก่อนที่เราจะขยับท่อนถัดไปผมขออนุญาตฟังคำอวยพรจากคุณหนูนาอีกรอบนึงนะครับสำหรับวันเกิดน้องนะครับเราคงไม่ถึงกับว่าร้องเพลงวันเกิดหรอกแต่ก็อยากจะฟังให้คุณหนูนาช่วยอวยพรแล้วก็ขอกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับผมคือโดยส่วนตัวนะส่วนตัวคิดว่าน้องเนี่ยได้พรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็ตามที่ดีที่งามอยู่ในตัวน้องแล้วนะคะตัวเองเนี่ยเป็นแค่คนธรรมดาคงไม่สามารถที่จะให้พรได้อะนะคะนอกจากต้องอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ให้ช่วยคุ้มครองดูแลปกป้องกัญญาให้เติบโตนะคะเป็นแม่พังที่สวยงามในอนาคตนะคะมีชีวิตที่ดีสามารถที่จะออกลูกออกหลานได้นะคะตัวเองยังจำคลิปหนึ่งของทางร่มแดนช้างได้ที่เป็นคลิปที่ไม่ทราบว่าใครทำนะคะที่เป็นกัญญาจะข้ามขอนไม้อ่ะแล้วก็เปิดเพลงได้เข้ากับนั่นเลยเรียกน้ำตาได้มากเลยอ่ะข้ามขอนไม้น้องพยายามที่จะข้ามมากแล้วในที่สุดก็ข้ามได้นะคะกับอีกคลิปหนึ่งที่น้องพยายามจะเดินขึ้นเนินนะคะพยายามมากแล้วในที่สุดก็เดินขึ้นได้นะคะก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นบุญกุศลที่กัญญาได้ก่อขึ้นโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวที่จะเป็นพลังใจอย่างที่บอกตอนต้นนะคะให้กับคนที่ท้อแท้เนี่ยได้มีพลังซึ่งอันนี้เนี่ยคือคุณความดีที่กัญญาได้ทำโดยที่ตัวกัญญาเองก็ไม่รู้หรอกนะว่าตัวน่ะคือพลังใจของคนหลายๆคนมากก็ขอให้อานิสงส์แห่งความดีเหล่านี้เนี่ยนะคะรวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรทั้งหลายนะคะได้ช่วยดูแลแล้วก็ส่งน้องกัญญาให้มีอายุยืนยาวนานนะคะแล้วก็เป็นแม่ช้างได้ในอนาคตสุดท้ายก็ยังต้องขอขอบคุณทางคุณพัทแล้วก็ทีมพ่อพ่อผัวทุกคนนะคะแม่ FC ทุกคนและที่สำคัญก็คือแม่วันดีตั้งแต่ต้นนะคะน้องทารินแล้วก็ต่อไปก็คือจะเป็นแม่โมลาเนี่ยนะคะรวมทั้งอนาคตลูกของแม่โมลาด้วยก็ขอให้เป็นครอบครัวช้างครอบครัวคนที่อบอุ่นขอให้คำสัญญานะคะว่าตัวเองจะทำทุกอย่างนะคะเพื่อให้ทั้งกัญญาแล้วก็มีนาเนี่ยมีอนาคตที่ดีไม่ว่าจะแลกด้วยอะไรก็ตามแลกหมดทุกอย่างค่ะขอบคุณนะครับคุณโรนัทขอบคุณที่ให้กำลังใจนะครับแล้วก็ทำได้พันแล้วทำปะปาแล้วไอ้อ้วนลงมาค่ะอ้วนลงมาก่อนอ้วนลงมาก่อนทำปะปาแล้วเอ้ยที่เป็นส่วนสำคัญก็คือเทวงแล้วไม่ว่าแกนบุญนะครับแกนของบุญก็คือจุดกลางของความช่วยเหลือน้องกัญญาจะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือคุณหนูนาเราก็จะมีสิ่งที่เกาะแกนบุญร่วมกันนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นคนที่เห็นกัญญาในชั่วโมงแรกวันแรกคนที่ต่อโทรศัพท์มาหาเจ้าหน้าที่ชุดแรกที่เห็นนะครับทีมสัตวแพทย์คุณหมอที่ให้คำปรึกษาแล้วก็เข้าไปอนุบาลน้องกัญญาในตอนแรกนะครับรวมถึงทุกหน่วยงานแล้วก็ด้วยความปรารถนาดีและวิสัยทัศน์ของท่านอธิบดีทุกอย่างทุกจิ๊กซอที่ต่อด้วยการจนถึงกันยาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็ถือว่าเราอยู่ในบุญร่วมกันนะครับก็กันยาก็เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นตัวอย่างของความสู้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณกำลังใจจากคุณโรนาแล้วก็ขอบคุณที่ท่านเสียสละเวลาใช้เวลาในการไลฟ์เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็พูดง่ายๆคือตอนเราอยู่บ้านลมแดนช้างใครอยู่ที่ไหนก็เคยมาคุยกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับค่ะค่ะขอบคุณนะครับคุณหนูนาขอบคุณนะคะขอลาเลยค่ะก็ไปดูแม่ต่อนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณเป็นยายด้วยนะครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับในไลฟ์ของเราเนี่ยยังไม่ครบท่อนนะครับเป็นยังเหลือท่อนของทีมนักวิจัยคุณวัวนะครับที่จะให้มาเล่าให้เราฟังมีเวลาก็ฟังด้วยกันนะครับส่วนใครที่จะต้องทำกับข้าวหรือใครที่ต้องพักผ่อนก็ย้อนมาดูตอนหลังได้นะครับเหลือ2คนนะครับคือน้องป้อมนะครับอยากจะให้ช่วยแชร์เล่านิดนึงว่าผมรู้อะว่าผมใช้บริการทีมนักวิจัยบ่อยเพราะว่าผมก็ปรึกษาว่าช่วงไหนช้างเป็นยังไงช้างกินอะไรอะไรต่างๆครับแล้วก็เรื่องของพี่ปุ๋ยนะครับในการดูแลอนุบาลช้างนะครับขออนุญาตอ้วนลงมาขออนุญาตพี่ป้อมก่อนครับฮาลีนฮาลีนลงมาเร็ว
พี่ป้อมอยู่ไหมครับอยู่ค่ะเดินเลยครับค่ะก็ตัวทีมวิจัยอ่ะจะก็จะเป็นทีมที่เหมือนถ้าจะพูดฟังง่ายๆก็คือสอดส่องค่ะสอดส่องว่าเอ้ยเหลืออะไรหมอดูแล้วเราเหลืออะไรน้องจะไปต่อได้ยังไงอะค่ะก็เป็นทีมที่อาสามาเลยไม่ว่าตอนเดินทางก็ตรงไหนทำได้มากที่สุดเหมือนเมื่อกี้ตอนน้องเป๊กบอกว่าเป๊กได้ดูแต่ช่องลมอะค่ะฝั่งนี้ก็ได้ดูแต่ถนนไม่ได้หลับเลยนะคะเพราะเป็นรถคันแรกคือจริงๆเป็นคนเป็นทีมที่เคยไปเชียงใหม่บ่อยมากแต่รู้ไหมคะวันที่มาส่งกันยาหลงทางเพราะว่าอยากขึ้นเขาอะค่ะพี่พัฒน์เราไม่อยากขึ้นเขาตรงอุตรดิตแพร่ใช่ไหมคะแพร่อุตรดิตขึ้นมาลำปางก็เลยสคิปตัวเองไปสุโขทัยพอสุโขทัยก็ดูแต่เนวิเกเตอร์ทั้งนั้นเลยแล้วเราไม่เคยไปทางสุโขทัยวนเข้าซอยเข้าคลองไงก็ไม่รู้ค่ะแต่ทุกอย่างทุกคันเขาไม่ได้คิดแล้วไงคะคันแรกนี่ต้องคิดป้อมนี่แบบโอ้เครียดมากเพราะว่าพอถึงใกล้ตอนเช้าตรงเข้าก่อนที่จะเข้าไปเชียงใหม่อ่ะค่ะก็ยังหลงเข้าไปในเมืองซ้ายมือของลำพูนอีกนะคะแบบทั้งที่เคยไปนะคะมันแบบเหมือนจิตมันแบบมันกระวนกระวายมันแบบแดดแล้วน้องจะเป็นยังไงอันนี้คือ19ชั่วโมงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคิดอย่างเงี้ยตลอดทางแล้วไม่ได้หลับเลยนะคะหัวหน้าคนที่ขับรถนี่น่าจะทั้งน้ำทั้งแบนทั้งอะไรไม่รู้กี่ขวดค่ะกาแฟนี่น่าจะ5 6 7แก้วอ่ะแบบว่าค้างเลยค่ะพอเรามาต่อเนื่องของน้องกัญญาก็คือทีมเราก็อยู่ต่อกับพี่เลี้ยงเนาะคิดว่ามันเป็นโอกาสอันดีของเราที่ตัวเราอ่ะก็จะตรงข้ามกับพี่พัทว่าเราดูช้างป่าเนี่ยการเจอตัวช้างน้อยมากไม่รู้จักสรีระช้างเท่าไม่ได้เคยจับเคยอะไรเหมือนคนที่อยู่ปางช้างเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันต้องศึกษาเคสของกัญญาที่ไม่เคยมีคือเอามาเข้าข้าวต้มได้แล้วมันจะกินได้ไหมแล้วจะเป็นยังไงตอนนี้พี่เป๊กกำลังโดนทำฮาลินโดนฮาลินกินค่ะก็ถ้าย้อนไปก็คือเราก็จะทำสรุปตอน7วันแรกแล้วก็1เดือนแรกนะคะ7วันแรกเนี่ยไม่รู้ว่าใครจะจำได้ไหมวันแรกเอาเข้าไปถึงเราถึงเที่ยงนะคะถึงเที่ยงพี่พัทก็จะแบบไม่รู้นะคะไม่รู้ว่าพี่พัทมีอะไรในใจไม่รู้ว่าต้องเร่งหรือไม่รู้อะไรคือสบตาแล้วพี่พัทก็อยากให้กัญญาเจอแม่ช้างเลี้ยงเลยเพราะสิ่งหนึ่งที่เรารู้ว่าเราอยู่กับกัญญามาเป็นเดือนเนี่ยกัญญาไม่เคยเจอช้างค่ะแล้วสัตว์ตัวเล็กๆตัวนึงอ่ะจะเจอแม่ช้างทั้งที่เจอแม่คนพี่แล้วพ่อมาตลอดนะคะจะเป็นยังไงค่ะภาพนั้นเราเห็นโอ้โหคนที่น้ำตาคอน่าจะเป็นน้องอ้นนะคะพี่พัทสรุปถูกค่ะคนที่สปอยช้างเยอะที่สุดแล้วใจอ่อนที่สุดน่าจะเป็นอ้นค่ะเราอยู่ด้วยเราก็จะอ้นจะไม่อยากตอนแรกผมว่าทุกคนคงจะไปหลงเอาภาพที่ตอนแรกที่ผมบอกว่าให้กัญญาเนี่ยเข้าหาแม่ทารินแล้วพี่เลี้ยงให้ถอยออกมาแล้วอาจจะมีภาพนึงที่เราโพสเป็นภาพของเป๊กอะเขาเปียกใช่ป่ะเกาะต้นไม้พยายามซ่อนประมาณว่าคือตอนนั้นยังสื่อสารกันไม่ชัดแล้วก็ทางทีมเนี่ยเขาเชื่อว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปอ่ะเขาจะไม่ได้เจอกัญญาแล้วเพราะผมสั่งให้พี่เลี้ยงถอยตอนนั้นไม่ใช่มันก็เลยมีภาพเศร้าๆของคนที่ซ่อนอยู่หลังต้นไม้นะครับว่ากัญญาจะเดินไปทุกคนช่วยเงียบกริบแล้วก็พยายามเทกัญญาให้ไปอยู่กับแม่ให้ได้นะครับก็ค่ะตอนนั้นตอนครั้งแรกกัญญาร้องเลยนะคะอันนี้เราไม่ได้เปิดภาพนี้บ่อยๆเพราะว่าเราคุยกันว่าอย่างตกลงกับพี่พัทว่าเราต้องพยายามแล้วก็รอบคอบที่สุดภาพที่จะเผยแพร่ก็เป็นเรื่องที่เราหนักใจมากๆใช่ไหมคะพี่พัทเราก็จะค่อยๆทำกันไปแต่วันที่เจอเขาก็ร้องเพื่อจะหาพี่เลี้ยงค่ะคนที่ใจอ่อนต้องเดินตามตัวกัญญาก็จะเป็นพี่อ้นเนี่ยค่ะเพราะเขาก็ตกใจแม่บัวตองนะคะครั้งแรกแต่หลังจากนั้นนะคะสิ่งที่ป้อมแบบ Amazing มากๆสำหรับลูกช้างคือช้างปรับตัวได้เร็วกว่าคนเยอะมากๆค่ะมันแบบมันไม่มีอคติแต่อยากจะมีชีวิตรอดนะเขาสื่อสารกับแม่ช้างแม่บัวตองแป๊บเดียวก็ยืนข้ามได้ละพอพี่พัทเห็นว่าโอเคอยู่กับแม่ช้างได้ก็วันที่สองพี่พัทก็พาแม่บัวตองน้องกัญญาแล้วแม่วันดีน้องทารินเจอกันเลยค่ะเจอกันผมบอก
คือแนวคิดผมตอนนั้นก็คือเราจะก้าวข้ามกติกาหลายๆอย่างออกไปแล้วก็ผมใช้คำพูดว่า make the long story short อะทำเรื่องยืดยาวให้มันสั้นที่สุดนะครับก็ทุกคนทำได้ดีนะครับหนึ่งใน key person นะครับหนึ่งในบุคคลที่เป็นบุคคลหลักแล้วกันเนาะในการพาช้างในการเข้าเต้าซึ่งก็ผมเคยโพสต์ไปก่อนว่าปกติเขาไม่ค่อยมาปล้ำกับลูกช้างตัวจิ๋วๆอะไรเล็กๆอย่างนี้หรอกเพราะชีวิตเขาว่าเลี้ยงแต่ช้างระดับ5ตันงาใหญ่เท่าขาอ่ะพี่คุยมานี่หน่อยเดี๋ยวคุยกับน้องป้อมเล่าไปคู่ขนานกันทีนึงว่าตอนที่กันยามาถึงแล้วก็ได้รับการจ่ายแผนแล้วรู้ว่าต้องเป็นทีมในการพากันยาเข้าหาแม่น่ะเป็นยังไงแล้วก็ทำอะไรไปบ้างในรอบแรกๆหรือในรอบ12เดือนที่ผ่านมาครับพี่คุยเล่าสวัสดีครับเจอกันยาแล้วเนี่ยต่อเสร็จกลับมาครับเอาเข้าใกล้ปากหน่อยค่ะมาใกล้ปากหน่อยเสียบคอแล้วก็ได้แล้วได้อยู่ได้ครับเจอกันยาแล้วเนี่ยครับเราก็คิดกันในใจกับพี่พักแล้วก็บอกว่าเช้ามาเสร็จเราจะให้กัดตัวนึงเดียวกันไม่จะไหวนะผมก็เครียดครับเพราะว่าน่าจะเอารอแล้วเพราะเรารอให้เสียเวลาถ้าเรามาเสียเวลาหนึ่งเลยเราจะปล่อยให้ช้างเข้าไปหาแม่ใช้เวลาเสียเวลาหนึ่งเดือนนะแค่เราปล่อยไปนะเราถ้าร้อนหนึ่งเดือนนะพี่นะหนึ่งเดือนกันหนึ่งวันอ่ะเราปล่อยไปปุ๊บสมมติว่าร้อนหนึ่งเดือนแม่เราจะแก้ไม่ได้เราจะเสียเวลาหนึ่งเดือนไปสองเดือนอันนี้แหละวันหนึ่งเราให้ปุ๊บเราถ้าแม่รักยังไงเราจะแก้ไขได้แก้ไขแผลได้ไปว่าพี่ว่าได้เลยบริษัทสามพี่ว่าได้จะเอาแม่วัวต่อมาเอามารอเอามารอแต่เราเลี้ยงช้างเราใจต้องถือใจไม่ถืออะไรสงสารทุกอย่างเนี่ยมันไม่พลาดมันไม่สับเลยถ้าทาอะไรมันรบกวนมันไม่พลาดใช่เลยเอาแม่วัวต่อปุ๊บเพราะว่าที่ตัวนี้มันไม่มีนอนถ้ามาเข้าไปได้ปุ๊บจะเสียเวลาเพราะว่าคือแม่บัวตองเลี้ยงได้เลี้ยงแต่ว่าถึงยังไงก็ไม่มีนมเพราะฉะนั้นขุยเขาก็เลยเสนอว่าชอยที่ดีที่สุดอ่ะมันคือแม่วันดีเพราะว่ามีนมก็เลยใส่นะครับหมายถึงใส่ในที่นี้คือพาจับคู่กันแล้วก็ทำทุกอย่างที่อย่างที่ว่าคือทุกอย่างที่มีเกิดขึ้นใน1เดือนให้เกิดขึ้นภายใน10วันนะครับตอนนั้นผมก็ตอนเลี้ยงแรกๆเลยเนี่ยมีทีนึงที่ขออนุญาตกล่าวถึงเดี๋ยวขอกลับมาที่ขุยก็คือผมอะโทรศัพท์ไปเชิญทีมคนเฒ่าเล่าเรื่องช้างนะครับก็คืออาจารย์หมอปรีชาอาจารย์หมอบุญยังพี่ปานทองที่ชำนาญนะครับแล้วก็มีควานอาวุโสนะครับที่อยู่ที่ลำปางให้มาร่วมระดมความคิดเห็นหน่อยแล้วผมก็เชิญเข้ามานะครับแล้วก็พูดคุยกับลูกน้องว่าเนี่ยตอนนี้อาจารย์บุญยังมาอาจารย์ปรีชามานี่คือคนรุ่นเก่ารุ่นก่อนที่เขาเคยอนุบาลช้างแรกคลอดแบบหนึ่งแบบไม่มีผู้ช่วยแบบไม่มีทีมแบบไม่มีงบแบบไม่มีสิ่งใดๆที่จะช่วยเหมือนทันสมัยคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นเมื่อ30ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกลูกน้องว่าให้ลองมาฟังดูซิว่าคนที่เขาเลี้ยงช้างมือเปล่าๆไม่มีคนช่วยเนี่ยเขาทำยังไงให้ช้างรอดได้นะครับก็เชิญทีมคนเฒ่าเล่าเรื่องช้างมาแชร์ความรู้ให้เด็กผมบอกน้องๆว่าเนี่ยขอโทษเอาอีกแล้วผมใช้คำพูดว่าพวกมึงเลี้ยงช้างเนี่ยตอนเนี้ยจะเอาอะไรเนี่ยได้หมดจะขออะไรจะขอเครื่องขออุปกรณ์จะเอาเงิน 100,000 200,000 เอาตอนนี้เลยก็ได้คือตอนนั้นเราบอกว่าทุกอย่างเนี่ยเรามีพร้อมแต่ในขณะเดียวกันเราจะเป็นต้องเรียนรู้จากคนที่เลี้ยงช้างแบบมือเปล่าไม่มีเงินไม่มีงบไม่มีผู้ช่วยตอนนั้นก็ต้องขอขอบคุณไปยังทีมคนเล่าเรื่องช้างครับอาจารย์หมอปิชาแล้วก็อาจารย์บุญยังนะครับที่มาแชร์คุยก็อยู่ด้วยนะครับครับพี่ป้อมอยู่ด้วยเป็นไงบ้างหลังจากนั้นโอเคแล้วความทักมาใหม่ซิเอาไม่วันดีอ่ะกระจาตองประมาณสักเที่ยงที่นะครับนะมันตัวเอาเข้านะเราถ้าไม่วันดีไม่รักเราจะได้แก้ไขเลยจ้าทุกสิ่งทุกอย่างเราเอามาปุ๊บกระจาก็รอเจออย่างรอแล้วก็เข้าแบบไม่วันดีก็เข้าไปเราเจอมากินนมได้กินยาอย่างเช่นแบบเนี้ยแต่มันก็เข้าได้หมดนะแต่คิดว่าจะเอากระจาลงไปอีกไอจุดเดิมตอนแรกสร้างคอกรอไว้แล้วพอกันยามานอนกับแม่วันดีหนึ่งคืนคุยก็เลยบอกผมว่าเอาเคล็ดให้ไปรื้อคอกนั้นเลยผมก็เลยบอกลูกน้องอุตส่าห์สร้างมาเหนื่อยเลยนะรื้อเลยแล้วก็บอกว่าเราจะไม่ถอยกลับไปที่คอกแบบแม่อยู่ที่หนึ่งลูกอยู่ที่หนึ่งแล้วก็คือไม่ย้อนคือเดินหน้าแล้วจะไม่ถอยหลังครับเราไปหนึ่งแล้วเราจะกลับไปสูงกลับไปได้สูงไม่ได้เพราะว่ามันได้ไปหนึ่งแล้ว
ขาก็บอกที่เราก็พูดกันตลอดให้ไปเนื้อไปสองต่อไปสามเราไม่ถอยหรอกครับเราต้องไว้ใจต้องวัดใจกันนะเพราะว่าเราไปแซวพี่ปานเพราะว่าพี่ปานใจก็ถือเราแล้วก็ไว้ใจแล้วต้องก็เข้าได้แล้วเช้ามานอนนี่เสร็จเช้าก็เข้ากันได้เลยถ้าสมมติว่าเราเอาเข้าไปปลักที่เก่ามันก็ได้ปลักตัวใหม่ต้อนหนึ่งตอนนั้นเรามีที่ปรึกษาเยอะนะครับเหตุผลที่เราไม่รอกักตัวก็เพราะว่าเราได้ข้อมูลจากพี่หมอนะครับตอนนั้นพี่หมอต๋องนะครับพี่หมอต๋องก็อยู่ด้วยเราก็ปรึกษาหารือกันว่าถ้าเราตามกฎเกณฑ์ต้องกักตัว1เดือนเนี่ยไม่ทันแน่เลยกันยาต้องออดแรงลงไปกว่านี้แน่ครับหมอพี่เขาก็เลยให้คำแนะนำว่าเรื่องของเรื่องคือช้าง2เชือกเนี้ยเป็นช้างที่อยู่ในประเทศเดียวกันก็คือพวัวบึงการกับเชียงใหม่ถือว่าอยู่ในประเทศเดียวกันเพราะฉะนั้นกระบวนการกักโรคเนี่ยมันก็จะพอที่จะก้าวข้ามนะครับไม่ต้องอยู่ในจำนวนวัน30วันและอย่างสถานการณ์มันรอไม่ได้จริงคือถ้ารอไปกันยาก็ยิ่งอ่อนแรงนะครับพี่ป้อมเข้ามาแล้วค่ะเมื่อกี้หลุดอ๋อพี่ป้อมกลับมาแล้วนะครับเราก็คุยกันต่อในการทำงานอ่ะเราทำงานคู่ขนานตลอดเพราะว่าสิ่งที่เรารู้เนี่ยว่าพฤติกรรมบางอย่างของกันยาเนี่ยเป็นลูกช้างก็จริงแล้วเราเลี้ยงแบบช้างบ้านก็จริงแต่ว่ากันยาเนี่ยมีพฤติกรรมมีนิสัยมีนาฬิกาของตัวเองเข้าใจไหมครับตอนพูดว่านาฬิกาของตัวเองก็คือหมายถึงว่ามีทัมมิ่งอ่ะใน24ชั่วโมงว่าตัวเองจะทำยังไงตื่นนอนกินอะไรอย่างเงี้ยเป็นนาฬิกาของช้างป่าเนาะเพราะฉะนั้นก็กันยาก็ไม่เหมือนช้างที่ผ่านมาที่เราเคยเจอคุยมองยังไงเมื่อคืนนี้เขามีสายเลือดเป็นช้างป่าเขาจะหากินกลางคืนจะกินเยอะกว่ามันจะกระวานเขาจะกินเยอะกินหญ้าป่าลุกขึ้นมาเวลาสั่งเขาจะกินเยอะพูดง่ายๆคือถ้าเราใช้ตำราเดิมที่เรารู้อ่ะเราก็จะไปดูแลกันยาในวิธีของเราซึ่งมันก็ผิดจากสายเลือดของกันยานะครับก็ต้องขอบคุณทางทีมนักวิจัยภูหลวงนะครับที่เราให้ข้อมูลอย่างคู่ขนานว่าไอ้ช้างทางภูหลวงภูวัวเนี่ยพฤติกรรมแต่ละชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยเช้ามาอยู่ตรงไหนทำอะไรทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ปรับวิธีการเลี้ยงแบบช้างบ้านให้เข้ากับจะเรียกว่าให้เข้ากับ DNA ของช้างป่าคือกันยาครับน้องป้อมเสริมครับก็จริงๆตอนนั้นเป็นช่วงวิกฤตมากกินน้อยนะคะมันขึ้นนะคะคุยกันเราก็เอ๊ะป้อมก็บอกว่าช่วงเนี้ยป้อมก็ไม่ค่อยเห็นช้างตอนนั้นเราโตกินนมแล้วก็มาปลิ้นไข่ตอนนี้มืดมากเลยค่ะพี่วันมืดเหรอเข้ามาเนาะเข้ามาหากันจ้าเลยถึงไหมแป๊บนึงเดี๋ยวเปิดแฟลชก่อนนะคะเปิดแฟลชกันก่อนก็พอเรารู้ว่าช่วงเนี้ยช้างป่าชอบกินอะไรก็คิดไปถึงกันยาก็ต้องรีบบอกพี่พัชนะคะแต่ย้อนกลับไปนิดนึงค่ะพี่พัชอันนี้ไม่รู้ว่าพี่ขุยกับพี่พัชจำได้ไหมจริงๆอ่ะกันยาเขากินนมหรือเข้าเต้าได้เนี่ยค่ะในเจ็ดวันแรกเนี่ยดูดได้ดูดที่แบบจุ๊บจิ๊บกับเราคิดกันนี่คือวันที่3แต่วันที่ทำลายสถิติก็คือวันที่7นะคะที่6นาทีต่อเนื่องแบบเหมือนไม่เคยกินมาก่อนนะคะมันก็เป็นแบบ7วันที่ค่ะ7วันเลยนะคะที่นอกนั้นก็คือดูดจุ๊บจิ๊บตามประสาทกัญญาค่ะแต่เครื่อง6นาทีนั้นที่เราเรคคอร์ดวิดีโอกันนี่โอ้โหน่าจะแบบขอดูดทั้งที่ทารินก็เราป้อมก็จะเวลาทำงานก็จะดูเทียบกับช้างเลี้ยงอะค่ะตัวทารินเองเขาก็เป็นช้างไวเขาก็ไม่ได้ดูดนมแม่นานเหมือนกันนะคะแต่เราอะคือเหมือนว่าอยากให้กันยาโตเร็วๆค่ะเราก็คิดว่าสัก10นาทีคงจะดีเราจะคาดตอนนั้นยังบอกพี่พัชว่าทำไมเราคาดหวังกับกันยาจนเมื่อยตัวค่ะจิกเท้าจิกตัวจนเหนื่อยไปหมดเพราะเราคาดว่าเขาควรจะดูดให้ได้จนให้พองลมไปเลยค่ะอันนี้ก็เราได้เขียนพฤติกรรมนะคะตอนนี้ก็กลับมาอ่านตัวเองดูว่าโอ้โหเราทำหนึ่งเดือนที่เราเจอเขาเนี่ยค่ะมันหลายอย่างมากๆที่อันนี้ป้อมขอชื่นชมตัวหนึ่งที่ชัดที่สุดก็คือทีมควานทีมพี่เลี้ยงใครไม่เคยไม่เห็นแบบว่าการยืนอยู่24ชั่วโมงกับช้างเป็นเวลาหลายๆเดือนจนวันนี้ครบปีค่ะคือแบบมันยืน
ืนอยู่ด้วยความอดทนอย่างเดียวอะค่ะมันไม่มีอย่างอื่นจนเราคิดว่าโหทนมากๆเลยวันแรกที่พี่ปุ๋ยเอากัญญาเข้าเต้าอะค่ะเราก็มองส่วนตัวเข้าเลยเหรอช้างจะเจ็บไหมเพราะกัญญาตัวจิ๋วมากนะคะแต่ว่าไม่อยากห้ามอะไรนะคะเป็นคนที่แอบลุ้นเหมือนที่พี่พัฒน์ลุ้นกับพี่ขุยเลยลองต้องลองคิดพี่พัฒน์ค่ะถ้าไม่กินวันนี้รอไม่ได้อันนี้ส่วนตัวนะคะแต่ไม่กล้าเสนอความคิดเห็นเลยเพราะมันก็รับผิดชอบใหญ่มากแล้วส่วนตัวบ้างก็ว่าโหพี่พัฒน์ต้องขอบคุณน้ำใจที่รับผิดรับชอบนะคะกล้าที่จะลองเลยพอลองเสร็จแล้วมันได้ผลมันก็โอ้อย่างเงี้ยถึงต่อชีวิตได้เมื่อกี้อ่านคอมเมนต์ของที่ติดตามว่าวันที่เห็นดูดนมเราก็รู้สึกต้องเย้ในใจว่ารอดแล้วน่าจะเหมือนกันทุกคนไหมคะพี่พัฒน์เราเห็นดูดนมแล้วได้เป็นจริงเป็นจังก็เกินคาดตอนแรกคิดว่าในกรณีที่แย่หน่อยก็คือต้องเหมือนกับว่าบีบนมด้วยมือแล้วก็เอามาป้อนทีละช็อตทีละช็อตทีละ5 cc 10 cc นึกว่าทำอย่างนั้นคือถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยโอ้ใช้คนเท่านี้ไม่พอต้องแบบ20กว่าคนเพราะว่ามันจะไม่ได้นอนกันเลยแต่ว่าการที่กัญญากินนมได้เองเป็นเรื่องที่เหมือนกับตัดงานไปได้ทันยาตาไม่ต้องพูดก็เป็นเรื่องความสู้ของน้องนะครับอีกอันนึงก็ตอนที่เห็นอีกมุมนึงก็คือตอนเริ่ม1เดือนที่มันวิกฤตนะคะเราใช้คำว่าจะโตได้โตไม่ได้หรือว่าอยู่ที่ได้น่าจะเป็น1เดือนนี้เพราะว่าก็มีช่วงที่ไม่กินวันที่ไม่กินนะคะมันมีความร้อนรนกับทุกคนนะคะวันที่ไม่กินเลยเพราะว่านมผงก็จะกินน้อยและเราไม่ดูดนมแม่นี่ก็คือถ้าใครไม่อยู่ในบรรยากาศจะรู้ว่าจะไม่รู้เลยว่าเขาอะคือ1วันถ้าเขาห้วบมันก็ไปได้จริงๆใช่ไหมคะพี่พัฒน์ในความรู้สึกของเราที่เรายืนมองกันยาแบบตลอดใช้เวลานานมากค่ะมากกว่า20ชั่วโมงต่อวันขออนุญาตใช้คำว่าเปราะบางโอ้ใช่ครับมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่คือเรื่องกินนมเนี่ยเรื่องหนึ่งแล้วเราเล่าไปแล้วขอโทษนะเราไลฟ์นานไปหรือเปล่าอ่ะยังอยู่กันเท่าไหร่ครับพันหนึ่งค่ะนะคะยี่วันหนึ่งร้อยอยู่10คนก็จะไลฟ์เพราะว่าเราถือว่ามาดูทีหลังได้อย่างนี้ครับคือตอนที่ให้เข้าเต้าเนี่ยก็เป็นชาเลนจ์อย่างหนึ่งกับอีกอย่างนึงอันนี้เป็นเรื่องโดยตรงของพี่ปุ๋ยเลยคือความท้าทายในการลดน้ำนมหมายถึงลดนมชงนะครับแล้วก็ไปเพิ่มนมเต้าคือนมก้องได้นมชงอ่ะมันกินง่ายครับแล้วก็ดูดแป๊บเดียวหมดขวดตอนนั้นเป็นยังไงบ้างตอนที่เปลี่ยนพยายามจะลดนมชงกับเพิ่มนมแม่ปุ๋ยตอนนั้นครับปรึกษาที่งานกับเพื่อนทุกคนเราเพราะว่าเราจะตัดสินใจคนเดียวก็ไม่ได้เริ่มมืดแล้วเข้ามาที่งานด้วยกันแล้วเราต้องปรึกษาแล้วก็บอกว่าแค่เราลดนมบ้างไหมเราเปลี่ยนเป็นเต้ามากกว่าวันหนึ่งเราก็ลบแล้วเราก็พยายามเราลบพูดอีกวันหนึ่งมีพ่อหมอกับอาจารย์ที่มาปรึกษาบอกว่าเอาหญ้ากินได้เราก็เอาหญ้ากินแล้วเขาก็กินหญ้ามาได้แล้วเราก็ลบนมเรื่อยๆเราก็เอาหญ้าเสริมไปให้กินไปเรื่อยๆกับไอ้นมแม่เลยวันหนึ่งเขากินเยอะแล้วเราก็ตัดนมไปนั่นตัดเป็น2เดือนแล้วมั้งเนาะ2เดือนแล้วกลับตัดเลยก็นมผงกลับมากินชั่วไรอีกไม่มากแค่เช้าเจนตอนนี้กินแค่เช้าเจนแต่เราจะเน้นย่ากับน้ำหมูแม่ย่าปั่นแล้วก็เรื่องย่าปั่นเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ตอนนั้นผมให้โจทย์เด็กไปว่าช้างว่าช้างเนี่ยเปราะบางมากเพราะฉะนั้นหญ้าที่จะปั่นให้ช้างกินเนี่ยต้อง 100% คือไม่มีเรื่องของสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็เลยได้ข้อสรุปว่าให้เป็นใบไผ่แล้วก็พอเราศึกษาเพิ่มเติมปรึกษากับทางทีมวิจัยภูหลวงก็คือช้างป่าทางนู้นน่ะเขากินไอ้นี่กันครับทางนู้นเขาเรียกแขมทางเราเรียกตองผงก็สรุปแล้วคืออันเดียวกันนะครับก็เป็นความรู้แบบคู่ขนานเป็นความรู้แบบอ้างอิงนะครับเราก็เลยได้สูตรอาหารปั่นก็คือเรื่องของแขนแล้วก็งาดำอะไรต่างๆซึ่งก็มีทีมหมอนะครับให้คำแนะนำว่าต้องเสริมอะไรให้กับกัญญาบ้างก็สรุปแล้วกัญญาก็เป็นหนังสือเล่มใหญ่เล่มหนึ่งนะครับเป็น
เป็นช้างที่เราต้องช่วยในขณะเดียวกันเป็นแล้วกัญญาก็จะเป็นช้างที่พร้อมที่จะช่วยคนอื่นก็คือความรู้ในการเลี้ยงดูกัญญาก็เป็นความรู้ที่สร้างความพร้อมให้กับทีมเรานะครับให้กับทีมสุภาพบุรุษวัวนะครับในการที่จะเตรียมความพร้อมในการดูแลช้างถ้าในกรณีที่พบหรือมีช้างพัดโขงพัดหลงอีกต่อไปนะครับลิ้นลิ้นนอกจากผมโดนที่กัดแล้วดั้งไม่ถูกก็คือโดนช้างเคี้ยวเนี่ยครับค่ะถ้าช้างตรงที่ความรู้ตัวนึงไม่ดังยังใหม่แล้วยังใหม่แล้วก็คือตัวที่ว่าถ้าช้างพัดหลงอย่างนี้อีกอะค่ะช้างป่าเราก็มีบทเรียนที่เราได้ทำในกระเป๋าระหว่างการเดินทางวิธีการเดินทางแล้วก็คีย์ซักเซสของเรื่องนี้ที่มีทั้งพี่พัดแม่วันดีน้องทลินแล้วก็ควานขุยแล้วก็ทีมงานทุกคนพ่อๆเนี่ยค่ะเรารู้เลยว่าโอ้ถ้าเราจะป้อนนมช้างแล้วก่อนจะมารับกับแม่ต้องเอาน้อยแต่บ่อยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นคีย์ซักเซสหนึ่งเหมือนกันนะคะว่าเราก็ปรับทุกอย่างเลยเพราะว่ากัญญาก็จะกินนมแม่ได้ไม่นานดูดก็ไม่แรงแล้วไปย้ำกับที่แม่วันดีแล้วแม่ก็เจ็บใช่ไหมคะพี่พัชช่วงนั้นก็คือแบบมีหงุดหงิดบ้างเราก็เลยอ้อถ้าเราจะช่วยได้ก่อนที่จะมาหาแม่รับหรืออะไรถ้ามีแม่รับอย่างเงี้ยจริงๆก็คือต้องปรับนมให้เข้ากับการฝึกฝนที่จะเจอแม่รับแล้วเขาจะเซอร์ไวได้ดีขึ้นนะคะกินน้อยๆแต่บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จุกนมที่เราป้อนตอนนั้นเราก็อยากให้กัญญามีชีวิตเราก็แบบระเบิดหัวนมให้มันของนมขวดนะคะให้มากให้ใหญ่มากให้เขาได้กินแต่ถ้าเป็นนมแม่ช้างก็จะแตกต่างกันก็คือดูดได้น้อยเขาอาจจะดึงรักแม่แล้วแม่เจ็บแล้วก็หงุดหงิดเขาอะค่ะมันละเอียดอ่อนทุกขั้นตอนหมดเลยลดขนาดจุกนมแล้วก็แม่รับนะคะต้องได้อาหารเต็มที่แล้วก็เหมาะสมมื้อนมบ่อยแล้วก็ก่อนเจอแม่รับนะคะก็ปรับนมผงให้ความเข้มข้นวันนั้นน่ะจำได้ไหมคะพี่พัชเราปรับความเข้มข้นของนมด้วยอันนี้ต้องมีคุณหมอทิพย์นะคะที่ช่วยกับหมอกิ้งนะคะแล้วก็หลายๆคนที่ช่วยกันตอนนั้นก็คือคุยกันแล้วก็หมอนุ่มอะค่ะที่ก็โทรปรึกษาก็เลยลองบอกว่าปรับความเข้มข้นของนมลงให้แบบใกล้เคียงกับนมแม่ช้างว่าจะให้เขาคุ้นชินว่ากินอันนี้แต่ว่ากินอันนี้ไม่ต้องรอเนาะเดินไปหาแม่อะไรอย่างเงี้ยได้แล้วก็คนหนึ่งที่ขยันมากๆที่ช้างได้กินนมนะคะคือคนพาเข้าเต้าก็คือพี่ขุยค่ะเพราะทีมภูวัวเรายอมรับเลยว่าเราไม่รู้จักช้างค่ะเจอแม่ช้างตัวใหญ่ๆเนี่ยให้เดินเพื่อพาลูกช้างไปเข้าเต้าป้อมว่าเปียกก็จะกล้าสุดเรื่องนี้ค่ะเปียกเป็นฮีโร่แบบเราว่ากลัวก็กลัวนะคะแต่ในสามหนุ่มเปียกจะกล้าเดินพาเข้าไปที่เราพูดถึงช้างเลี้ยงเนี่ยความกลัวของลิ้นใครมานั่งสักคนด้วยลิ้นคือเป็นป้าทำงานหรือว่าตอนนี้เราคุยถึงเรื่องทารินน้อยไปหน่อยค่ะทารินก็เลยประท้วงป้าทำงานป้าทำงานกายให้กับเอาเป๊กมาล่อก่อนเปียกค่ะน้องเปียกฝากดูเวลาด้วยครับเดี๋ยวกี่ชั่วโมงแล้วเอ่ยอีก2นาทีจะ1ทุ่มโอ้เราก็ไลฟ์กันมาระยะหนึ่งแล้วนะครับเกือบ2ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเอาไว้ฝากกันหน้าอ๋อทั้งจะปั่นสักปั่นไปแล้วจะป้อนที่นี่นั่ง1ทุ่มไหมคะพี่พัดตอนนี้หนึ่งกี่นาทีนะครับหนึ่งทุ่มสิอีกสองนาทีหนึ่งทุ่มอันนี้อ๋องั้นเอาอย่างนี้เลยดีกว่าผมว่าเรานัดกันอีกรอบนึงในท่อนวิชาการหรือว่าท่อนที่เป็นเทคนิคในการเลี้ยงอะไรต่างๆนะครับก็ให้ทุกๆคนคนละ1นาทีนะครับในการพูดบอกแล้วก็ฝากทุกคนว่ามีความตั้งใจหรือว่าจะกล่าวขอบคุณทุกคนผมว่าทุกคนที่บ้านลมแดนช้างนะครับมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็อย่างล่าสุดเนี่ยทางทีมแบ็กสเตจของเราก็อัปเดตกันมาว่าหลายๆคนเนี่ยให้การสนับสนุนในการเข้าแพ็กเกจอุปถัมภ์1,200บาทเพื่อที่จะรับของที่ระลึกเป็นของที่ระลึกในเดือนเกิดของน้องกัญญานะครับแล้วก็ทุนหรือว่างบสนับสนุนที่เราได้เนี่ยส่วนมากและส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็จะไปลงในการ
จะเรียกว่าการอุปถัมภ์ต่อของแม่ลานะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านที่มีส่วนร่วมตลอดมานะครับรวมถึงแพ็กเกจที่ว่าเนี่ยที่เรากำลังเปิดอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นลักษณะของการที่ว่าเราซื้อแล้วกันเนาะซื้อแม่ซื้อจังหวะชีวิตซื้อโอกาสให้น้องกัญญานะครับโดยการเอาแม่ลาเข้ามาอยู่ในชีวิตนะครับเป็นแม่ที่สำคัญแล้วทุกคนเราก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วคือสไตล์การทำงานของเราเราไม่ค่อยเอาช้างมาเป็นเงื่อนไขหรือว่าเอาเรื่องอื่นมาเป็นเงื่อนไขแล้วมาบอกว่าถ้าทุกคนไม่ทำอย่างนี้จะไม่เกิดอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือณตอนนี้เราให้ความมั่นใจได้เลยว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นช้างทุกตัวในร่มแดนช้างโดยเฉพาะกัญญาเนี่ยก็จะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดแต่ว่าเราทำอะไรเป็นความก้าวหน้าแล้วเราทำสำเร็จแล้วเราก็จะเป็นจังหวะที่เราบอกเล่าแล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมนะครับก็ถือซะว่าทุกคนมีส่วนในการรับเลี้ยงรับผิดชอบนะครับแล้วก็ดูแลช้างตลอดชั่วอายุไขนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ฟังไลฟ์อย่างยาวนานตั้งแต่พระอาทิตย์ไม่ตกจนกระทั่งมืดนะครับก็เช้าๆแล้วมั้งอยู่อเมริกาแคนาดาเนี่ยทางเรามืดตื่นแล้วแล้วก็ทีมงานก็ยังไม่ได้พักแล้วก็มีผมเข้าใจว่าทารินมาส่งสัญญาณเพื่อจะบอกว่าดึกแล้วจะไปกินนะครับอ่ะสุภาพบุรุษทัวร์แล้วก็พี่ขุยตัวแทนทีมงานของคือทุกคนเห็นเนี่ยเป็นคนส่วนน้อยนะครับจริงๆแล้วเราทำงานกันหลาย 20-30 คนเลยเอา2คนนี้เป็นตัวแทนในการพูดขอบคุณแล้วก็ให้ความมั่นใจกับทุกคนหน่อยครับอ่ะน้องคนแรกเลยครับเราต้องขอขอบคุณแม่4ทุกท่านนะครับที่เอ็นดูน้องครับต่อเป๊กๆได้มั้ยขอบคุณนะครับอยากได้ก็ขอบคุณผู้ใหญ่คุณหนูนานะอธิบดีครับและพิพัฒน์ครับแล้วก็หัวหน้าหัวหน้าเขตที่ผู้ใจดีครับหัวหน้าวิศนุกุมภาครับที่ขาดไม่ได้ก็แม่ๆ FC แล้วครับแล้วก็ฝากกัญญาและฝากช้างตัวนะครับให้เป็นอะไรเขาเรียกอะไรนี่ให้อยู่ในร่มแดดกลางครับที่เป็นคนดูแลนะครับครับขอบคุณพี่ป้อมแล้วก็หัวหน้าผู้หลวงด้วยครับและคุณหมอทุกคนนะครับสัตวแพทย์ทุกคนเยอะมากครับผมจำชื่อไม่ได้แต่รู้ว่าเยอะนะครับขอบคุณมากๆครับพี่ขุยครับครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชายทุกคนและทีมงานของเราที่ให้โอกาสแรงแรงกันยันแรงแรงกันยันมีประสบการณ์เพื่ออะไรเยอะท้าทายเยอะขึ้นเลยเมื่อมากลับมาทุกอย่างนั้นที่เราได้เจอกันเป็นเพื่อนกันแบบครอบครัวกันยันแม่เนี่ยเขารักกันนะพวกนี้ก็ได้เจอกันเขาก็ให้ประสบการณ์หลายอย่างเราเปรียบเป็นโซซาเปรียบเป็นคือนักสู้ใส่เรื่องนักสู้อะไรเงี้ยเพราะว่าเปลี่ยนความสงสารเป็นความรักแล้วก็เปลี่ยนความสงสารเป็นพลังในการสู้เนาะมาน้องอ้นเชิญขอบคุณทุกคนครับปิดท้ายพ่ออ้นพูดเยอะๆนะคะเอฟซีบอกว่าไม่ได้ยินเสียงพ่ออ้นเลยค่ะขอบคุณคนเดินครับกำลังใจให้ขอบคุณมาตลอดครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับแล้วเราพบกันใหม่ในไลฟ์หน้าขอบคุณน้องป้อมนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ใช้เวลากับเราแบ่งเวลามาให้กับทีมโลกเดินทางกับทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ